บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาเจอกันฉะนั้นการที่เราได้เจอกันในแต่ละครั้งเดือนหนึ่งมีหนึ่งครั้งมันเป็นความสุขนะครับที่มันบอกไม่ถูกอ่ะพี่น้องรู้ไหมเวลาจะถึงแค่บอกว่าวันเนี้ยจะมีบรรยายไอ้ตอนกลางคืนน่ะนั่งคิดแล้วจะเอาข้อมูลอะไรแล้วจะมีคนฟังไหมมันคิดไปหมดเลยอ่ะเพราะว่าคนเป็นโต๊ะครูเนี่ยหัวใจหลักเลยอ่ะคือคนฟังถ้าไม่มีคนฟังมันจะทำอะไรได้ล่ะให้มีความรู้ขนาดไหนไม่มีใครฟังมันก็จบฉะนั้นคนแต่ละคนเนี่ยเวลาได้ร่ำเรียนได้ศึกษามาเนี่ยก็อยากจะเอาวิชาที่มาจากกิตาบุลลอและก็ซุนนะของท่านรอซูลเนี่ยนำมาบอกว่าอัลลอฮ์ว่าอย่างไรอย่างเช่นกรณีวันนี้เนี่ยเราจะอธิบายตัฟซีรอายะอัลกุรอานซูเราะอันนบะซูเราะอันนบะนี่ก็คืออัมมายาตาซาอาลูนนั่นแหละครับซูเราะนั่นแหละนะครับเขาเรียกว่าหัวเล็กถ้าใครเรียนกุรอานก็ถ้าจบอัมมายตาซาก็จบแล้วหัวเล็กต่อจากนั้นก็ต้องขึ้นแล้วหัวใหญ่บ้านเรามีแยกหัวเล็กหัวใหญ่หัวเล็กไปจบที่อัมมายตาซาอาลูนเวลาขึ้นหัวใหญ่ใหม่ก็นู่นเลยซูเราะบะเกาะอะลิฟลามีมอะไรก็ว่ากันเลยจะถามกันว่าเรียนจบหัวเล็กหรือเปล่าเองนะจบหรือเปล่าโอ้ยฉันจบแล้วหัวเล็กกลายเป็นมีกุรอานสองเล่มเล่มที่หนึ่งหัวเล็กเล่มที่สองหัวใหญ่แถวนี้เรียกแบบนั้นไหมหัวเล็กหัวใหญ่ครับฉะนั้นชีวิตของเราเราจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าในซูเราะห์แต่ละซูเราะห์เนี่ยมันก็จะมีความสำคัญที่แตกต่างกันเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆบางซูเราะห์พี่น้องเล่าเรื่องชื่อคนเลยอย่างเช่นซูเราะห์ยูซุฟพูดเรื่องนบียูซุฟอย่างเดียวซูเราะห์อันนัมลูพูดถึงมดซูเราะห์บะเกาะห์พูดถึงวัวซูเราะห์ฟีนก็เล่าถึงช้างซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นซูเราะห์แปลว่าเปิดฉะนั้นดูนะชื่อซูเราะห์อัลลอฮ์กำหนดไว้ในพระมหากัมภีร์กุรอานที่ลงให้กับนบีเนี่ยเหตุการณ์นี้ลงมากี่อายะเหตุการณ์นี้ลงมากี่อายะบางซูเราะห์ลงทีเดียวเลยแต่บางซูเราะห์ก็ทยอยลงทยอยลงทยอยลงเหมือนกับเรื่องของสุราเหมือนกับเรื่องของสุราแค่เรื่องเล่าเนี่ยพี่น้องที่เราดื่มดื่มเราดื่มไม่ได้สิที่คนเขาดื่มกันน่ะเพราะถ้าบอกว่าเราดื่มเดี๋ยวอริยานี่เล่นเล่ากันแล้วไหมล่ะที่คนเขาดื่มกันเนี่ยห้ามสามขั้นตอนขั้นตอนแรกบอกว่าไงพูดถึงเหล้าเนี่ยและก็การพนันเนี่ยมันมีทั้งคุณแล้วก็มีทั้งโทษอันนี้บอกเตือนก่อนอัลลอฮ์ไม่ลงมาเลยทีเดียวเลยห้ามกินต่อมาเวลามนุษย์กินกินกินเตือนแล้วอีกสักพักหนึ่งอัลลอฮ์ลงอายะกุรอานลงมาอีกอย่ากินนะตอนละหมาดนะอย่ากินตอนละหมาดพวกนี้ก็ไม่กินแต่ไปกินก่อนละหมาดอาการมันออกไปออกในละหมาดกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนลาอะบูดูมาตะบูดูนไม่เอาแล้วตัดลาทิ้งไปเหลืออะบูดูฉันจะอิบาดะห์อ้าวนี่แหละซอฮาบะห์
ไซนาอุมัดขอดูอาต่ออัลลอฮ์ตลอดเวลาทำยังไงอ่ะให้ลงมาเลยลงมาให้ชัดเถอะเห็นไหมบางสิ่งบางอย่างในกุรอานฮูกมที่อัลลอฮ์จะมาให้เราเนี่ยถ้าอะไรแบบเคยชินเนี่ยเคยชินเนี่ยมันเลิกยากนะไอพิธีกรรมบางอย่างที่อยู่บ้านเราอ่ะจะให้เลิกเนี่ยมันทรมานฉะนั้นก็ต้องค่อยๆพูดกันเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปอย่างกรณีที่เล่าเมื่อคืนที่บางบัวทองอ่ะถามว่าละหมาดที่มูซอลลาวันอีดเนี่ยมันง่ายๆหรอกว่าคนจะยอมรับเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะแม้กระทั่งละหมาดการที่ละหมาดไม่ใส่หมวกนี่จบเลยอ่ะในซูเราะห์บ้านผมใครละหมาดไม่ใส่หมวกตัวประหลาดนุ่งกางเกงมาละหมาดวันศุกร์ตายเลยฉะนั้นซูเราะห์เนี่ยเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นเอาลองนึกสิย้อนกลับไปประมาณสัก30ปีซูเราะห์ตามคลองมีใครกล้านุ่งกางเกงไปละหมาดวันศุกร์ถ้านุ่งไปนะเขาบอกไม่ซ่อเลยอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องก็เขาบอกว่ามันไม่เรียบร้อยแล้วก็กางเกงเนี่ยบางทีก้นเป็นก้นร่องเป็นร่องเอ้ยมันนุ่งกางเกงมาได้ยังไงมาละหมาดใครนุ่งกางเกงมาละหมาดนะคือตัวประหลาดแต่ทุกวันนี้โต๊ะอิหม่ามก็นุ่งแล้วเวลานานเข้านานเข้าเวลาศาสนาเข้าไปซึมซับก็มีการพวกนุ่งกางเกงมาละหมาดไม่เป็นไรแต่ให้รู้เลยนะครับไอ้ข้างในกรุงเทพยังมันนะแต่ถ้าแถวเขตคลองนอกเนี่ยละหมาดวันศุกร์ต้องนุ่งสรงและต้องใส่เสื้อเชิ้ตเสื้อกุรงอะไรก็แล้วแต่เสื้อยืดยังใส่ไม่ได้เลยในสมัยก่อนครูรอยิ้มว่ามาใครใส่เสื้อยืดมาละหมาดวันศุกร์ไอ้นี่มันแต่งตัวอะไรวะแต่สุดท้ายมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมาทีละขั้นตอนขั้นตอนขนาดคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเรื่องสุราแรกๆบอกว่ามันมีทั้งคุณทั้งโทษก็เหมือนที่เราบอกอาจารย์เอาเหล้ามาผสมยาได้ไหมถ้าพูดถามตอนเนี้ยถ้าถามในอดีตไม่มีปัญหาเอาสุรามาผสมกับเหล้าเนี่ยได้ไหมในอดีตไม่มีปัญหาเลยเพราะอัลลอฮ์แค่บอกว่ามันมีทั้งคุณและทั้งโทษแต่ถ้าปัจจุบันนี้บอกว่าจะเอาสุรามาผสมกับเหล้าอย่างเช่นตัวยาบางชนิดจานสุราผสมกับเหล้าเออไม่ใช่เอาแม่เหมือนกับอะไรนักมวยอ่ะที่ฟุตเวิร์กเก่งๆอ่ะที่พวกเราชอบอ่ะสุกเรเดียวอะไรนั่นละมีนักร้องมีนักมวยสมัยก่อนที่ว่าเต้นฟุตเวิร์กและแยบแยบแยบอะของต่างประเทศอะอีกคนหนึ่งดูมันนึงเอาปล่อยไหมนี่เอาสุราผสมกับเหล้า คือเอาเหล้าเนี่ยทุกวันเนี่ยมันมีตัวยาบางชนิดที่ถูกผสมด้วยกับแอลกอฮอล์ไอ้เหล้าเนี่ยจริงๆพี่น้องมันคือน้ำดื่มจากการหมักน้ำอินทผาลัมน้ำองุ่นที่หมักตอนที่ว่าคั้นออกมาน่ะดื่มได้แต่ถ้าหมักนานหน่อยมันจะกลายเป็นสุราเพราะมันมีอะไรเกิดขึ้นแอลกอฮอล์ซอฮาบะห์รู้จักไหมแอลกอฮอล์ไม่รู้แต่ยุคนี้เขามาเรียกน้ำชนิดหนึ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ที่นี่และที่หมักแล้วมีแอลกอฮอล์เกิดขึ้นในตัวของมันเองเรียกว่าเหล้าหรือสุราก็มีตัวยาแก้อะไรล่ะยาท้องยาธาตุบางชนิดมีแอลกอฮอล์ผสม 0.5 อาจารย์มัน 0.5 เนี่ยกินได้นะมันไม่เยอะ 0.5 มันกินได้นะไปดูสูตรนบีบอกยังไงมาอัสการอกาซีรูฮู
ไอ้ตอนกินเยอะๆมันเมาฟากอลีลูฮูฮารอมุนไอ้ตอนน้อยๆกินไม่เมาเดี๋ยวพวกกินเก่งๆมันกินเป็นขวดถึงจะเมาวันนี้กินแป๊กเดียวว่าจะได้ไม่บาปไม่ใช่นบีครอบคุมไว้แล้วมาอัสการอกาซีรูไอ้ตอนเยอะๆเมาไอ้ตอนน้อยๆก็ฮารอมนั่นแหละพี่น้องฉะนั้นให้เรารู้ไว้เลยว่าคำสั่งของอัลลอฮ์ที่อยู่ในอัลกุรอานเนี่ยที่อยู่ในอัลกุรอานเนี่ยบางอันอัลลอฮ์ลงมาไม่มีเหตุผลดูอย่างอัลลอฮ์บอกอะไรฮุริมัตอะไลกุมุนไมตะตุวัดดามุวัลละมุลคินซีดอัลลอฮ์ห้ามเนื้อหมูอัลลอฮ์ไม่บอกเหตุผลเลยทำไมเนื้อหมูถึงบาปไอเราก็อะไรเนื้อหมูมันบาปตรงไหนอัลลอฮ์บอกไม่บอกเหตุผลแต่บางอันอัลลอฮ์บอกเหตุผลเดี๋ยวอยู่ในซูเราะห์นี้แหละซูเราะห์อัมมายตาซาอาลูนทำไมอัลลอฮ์พูดเรื่องนี้แล้วอัลลอฮ์มีเหตุผลอะไรอัลลอฮ์บอกบางอันไม่มีเหตุผลให้มนุษย์ค้นคว้าตรงไม่ตรงไม่รู้เดี๋ยววันกิยามะห์ไปว่ากันไม่บอกเหตุผลแต่บางอันบอกเหตุผลว่าอย่าทำอย่างนี้นะเพราะมันเป็นอย่างนี้นั้นชีวิตของพวกเราต้องเรียนถ้าเราไม่เรียนก็จะมีคนเข้าใจอย่างเงี้ยอาจารย์ยาธาตุน้ำขาวชนิดหนึ่งมีแอลกอฮอล์ 0.5 กินได้ไหมกินได้ไหมเอาอาจารย์มีโต๊ะครูบอกกินได้เพราะมันนิดหน่อยนิดหน่อยเนี่ยเราว่าแต่นบีบอกว่าไงมาอัสกอรอกาซีรูฮูฟากอลีลูฮารอมุนอาจารย์กรณีผสมแล้วกินไม่ได้ผสมเนี่ยกินนะมันกินไม่ได้แต่ถ้าเอามาผสมน้ำหอมเนี่ยใช้ได้ไหมอ่ะแอลกอฮอล์จำให้ดีนะครับมันมี2ชนิดแอลกอฮอล์มีแอทิลกับเมทิลแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ที่อยู่ในอาหารพวกเครื่องดื่มเป็นแอลกอฮอล์ชนิดที่เกิดจากการหมักดองแอลกอฮอล์ประเภทนี้จะทำให้เมาแต่แอลกอฮอล์ที่อยู่ในน้ำหอมหรือในสีมันจะเป็นแอลกอฮอล์อีกชนิดหนึ่งคือแอลกอฮอล์ที่ผลิตขึ้นมาโดยสารสกัดไอ้นี่กินไม่ได้ตายอย่างเดียวฉะนั้นแอลกอฮอล์มันมีชื่อทางการวิทยาศาสตร์เนี่ยชื่อเหมือนกันว่าแอลกอฮอล์แต่แอลกอฮอล์เขาแยกไปแอทิลกับเมทิลแอลกอฮอล์ถ้าแอทิลแอลกอฮอล์มันจะมีอย่างหนึ่งไอ้อย่างนี้กินแล้วเมาเกิดจากการหมักดองเขาก็ไปสกัดออกมาเอามาใส่ในตรงนั้นตรงนี้แต่มันมีอีกอันหนึ่งสกัดออกมาที่เขาเอาไปผสมสีผสมน้ำหอมไอ้พวกนี้จุดไฟปุ๊บลุกเลยแล้วก็กินไม่ได้เขากินแล้วตายเลยไม่เมาแอลกอฮอล์มี2ชนิดนะอันหนึ่งกินแล้วตายอีกอันนึงกินแล้วเมาไม่ตายฉะนั้นไอ้สีที่อยู่ในน้ำหอมโดยปกตินะโดยปกติแต่ละยุคแต่ละสมัยบางทีเขาก็เอามาผสมกันแต่โดยปกติที่อยู่ในสีอะไรที่เขาผสมเนี่ยไอ้แอลกอฮอล์เขาเนี่ยไลซานายีซันไม่เป็นนายิสเพราะมันกินแล้วไม่เมามันไม่ใช่แอลกอฮอล์ในยุคของท่านนบีแบบนี้มันเป็นแอลกอฮอล์ชนิดไหนชนิดใหม่แต่มีชื่อเรียกทางการว่าแอลกอฮอล์เหมือนกันเท่านั้นเองฉะนั้นเนี่ยเราต้องเรียนเหมือนขนมขนมท้องหยอดกินได้เว้ยท้องหยอดใช่ไหมเวลาบอกขนมขี้หนูอะขนมขี้หนูกินได้ไหมแล้วแต่เดิมที่ขี้หนูน่ะกินได้ไหมไม่ได้แต่ตั้งชื่อขนมขี้หนูแล้วไม่มีใครเปลี่ยนเลยเหรอมีเปลี่ยนไหมตะยอเปลี่ยนไหมอ๋อขุยหนูแถวบ้านเรียกขี้หนูแล้วก็ขนมอะไรตับเต่าอะไรตาอะไรสารพัดแหละนะครับก็นี่แหละบางอันของฮารอมให้เปลี่ยนชื่อเป็นของฮาลาลมันก็ฮารอมแต่ไอ้ชื่อที่ฮารอมขี้หนูเนี่ยกินไม่ได้แต่เอาไปบอกกับขนมขนมขี้หนูแต่กลับกินได้เขาดูตัวของมันอาจารย์ผมโตมาเขาก็ได้ยินเขาเรียกขนมขุยหนูขุยเหรอครับแม่ริยาเรียกขุยแถวบ้านขี้ หนักขนมขี้หนู
ขนมดอกเสนอใช่ไหมเวลาขนมอะไรขนมมันคล้ายๆกับขนมกล้วยที่เขาเอาฝักบัวมาเนี่ยเอาต้นบัวมาเนี่ยเขาที่ขนมอะไรดอกจอกไม่ใช่ที่มาทำแบบขนมกล้วยเลยอ่ะแถวบ้านก็มีเอาเขามาปั่นอะไรกันมันมีเยอะนะเนี่ยเห็นไหมแค่นั้นคำว่าดอกเบี้ยเราไม่เรียกดอกเบี้ยเรียกใหม่เงินปันผลเงินปันผลชื่อสวยเลยแต่กินได้ไหมแต่จะเรียกให้บาปก็เรียกว่าดอกเบี้ยถ้าจะเรียกไม่ให้บาปก็คือเงินปันผลนั่นนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องเรียนบางครั้งการมานั่งเรียนเราบางอันเอาดูอย่างตุ๊ดผู้ชายแปลงเพศเป็นผู้หญิงเฮ้ยอย่างนี้ก็ไอ้นั่นสิอะไรต้องใส่ตะละกงสิละหมาต้องใส่ตะละกงเนี่ยเขาแปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้วมีเต้าด้วยอวัยวะเพศด้วยแต่อสรเดิมเป็นชายเขาก็ต้องคือชายละหมาดคนตายเวลาตุ๊ดตายจะอ่านยังไงอ่ะเดิมทีเดียวชื่อนายสมหวังต่อมาทางการบอกเปลี่ยนได้นางไมมูเนาะเวลาสืบไปสืบมานายสมหวังนี่ว่าละหมาดคนตายทำไงอ่ะอัลลอฮ์ข้าพเจ้าละหมาดนายด้วยนางด้วยหูอักบาร์เวลาไปอ่านดูอาอัลลอฮุมักฟิดลาหูและฮาจะทำยังไงฉะนั้นนี่แหละมนุษย์จะเปลี่ยนยังไงก็แล้วแต่ถ้าอัลลอฮ์บอกมันคืออย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ก็เหมือนแอลกอฮอล์มีกี่ชนิด2อันที่1เกิดขึ้นจากการหมักดองอันที่2เกิดขึ้นจากการสกัดมันมีชื่อทางการว่าแอทิลกับเมทิลแอลกอฮอล์ถ้าอันไหนกินแล้วตายอันนั้นไม่เป็นนายิสที่เราเรียกว่าเป็นนายิสเพราะว่ามันไปสอดคล้องและก็ตรงกับแอลกอฮอล์ในสมัยของท่านนบีก็เลยอุลามะฮุกมว่าอันนั้นฮารอมนี่แหละให้เราได้รู้มีหลายอย่างอย่าคิดว่าศาสนาเนี่ยมันหมดแล้วเฮ้ยเรียนแค่ฟัรดูอีนเหตุผลที่เรียนแค่ฟัรดูอีนนะพี่น้องคอยคิดใครคิดแบบนี้เนี่ยจบเลยแล้วจะแยกยังไงเรียนแค่ฟัรดูอีนเนี่ยแล้วก็ไปดูเกือบทุกบ้านยาธาตุผสมแอลกอฮอล์ 0.5 มีเกือบทุกบ้านมีบางบ้านอย่างบ้านผมตอนแรกก็ไม่รู้เวลาตอนหลังมันมียี่ห้อใหม่นี่แนะนำเลยสำหรับมุสลิมนะยาธาตุน้ำขาวตาไทยนครไทยอะไรนะนั่นแหละคนนั่นแหละผมจำไม่ได้นั่นอ่ะอันนั้นไลซ์แอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์เลยกินเลยยี่ห้อนั้นพี่น้องแนะนำให้ซื้อติดบ้านนะแต่อีกยี่ห้อหนึ่งมีแอลกอฮอล์ 0.5 ยาธาตุน้ำขาวยาธาตุน้ำแดงแต่ออกมาใหม่เลยไม่มีเลยอันนั้นเราก็ไปซื้ออันนั้นเก็บไว้นะครับนี่แหละชีวิตของเราที่ต้องเรียนศาสนาถ้ามาอยู่เงื้อๆงาๆวันๆได้แต่ควายเปไอตอนรุ่นลูกก็อุ้มจนกระทั่งเต้ายานเวลามารุ่นหลานก็จูงอีกแล้วโรงเรียนมาไม่ได้ไปกับเขาอยู่บ้านวันนี้ทำไมไม่มาเรียนอ๋อเลี้ยงหลานไม่พอมาเลนแล้วเวลาปวดท้องขึ้นมามึงหยิบยาให้หมอหน่อยสิหยิบยาให้หมอหน่อยสิมาแล้วยามีผสมแอลกอฮอล์เวลาเราบอกไม่ได้ยังไงอ่ะมันเป็นยานะมันเป็นยาถ้าพูดแบบนี้ในยุคอดีตนะได้ตอนฮูกมตัดสินขาดยังไม่มาตอนที่อัลลอฮ์บอกว่าเล่าแล้วก็การพนันน่ะมันมีประโยชน์แต่มันมีทั้งคุณและโทษถ้าตอนนั้นไม่มีปัญหาแต่หลังจากอายะห์กุรอานลงมาเด็ดขาดอินนามัลคอมรุวันไมซิดวันอันซอวัลอัสริยะซุมมินอามาลิชัยตอนอันนี้จบเลยจบแล้วอันนี้จะมาบอกตอนนี้เฮ้ยมันผสมกายามีแถวบ้านเขาต้องเอาผสมกายาแล้วก็ทาตัว
มีบางคนเขาเรียกเป็นโรคอะไรที่เม็ดขึ้นเต็มลมพิษลมพิษมันก็ขึ้นแต่ลมพิษเนี่ยพี่น้องไม่รู้นะสูตรที่บ้านผมแล้วก็แม้กระทั่งตัวผมและก็ลูกหรืออะไรก็แล้วแต่ใบพูกับเกลือใบพูเนี่ยตำมาเกลือทาเลยพักเดียวพี่น้องรับอันนี้ที่นั่นนะแล้วคนที่เป็นเริ่มเนี่ยสมัยก่อนเฮ้ยต้องไปเป่าเฮ้ยต้องไปเป่าเคยเห็นไหมเริ่มนะใครเป็นเริ่มต้องไปหาตัวย่อเป่าจริงๆพี่น้องเริ่มไม่ต้องเป่าเริ่มเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียชนิดหนึ่งสิ่งที่จะมาจัดไอ้แบคทีเรียตัวเนี้ยพี่น้องจำไว้เลยอะไรก็ได้ที่ฝาดเวลาเริ่มขึ้นนะพี่น้องไปซื้อหมากเลยหมากที่เขากินคนแก่ๆเอาซื้อมาเลยแล้วก็มาตำผสมกับน้ำทาเดี๋ยวหายมันผมไปศึกษามาหมดแล้วไม่ใช่เป็นโต๊ะครูอย่างเดียวนะเป็นหมอด้วยใครเป็นเริ่มเห็นมันขึ้นมาตุ่มไปซื้อหมากเลยเพราะหมากเนี่ยมันฝาดทำไมผมสังเกตรู้ไหมคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเป็นเริ่มปุ๊บพ่อหมอหรือโต๊ะครูอะไรเนี่ยเขาก็จะเคี้ยวแล้วก็อ่านอะไรไม่รู้ก้มหันหน้าข้างๆเนี่ยเอามาทาแล้วใครเป็นเริ่มแบบงูสวัดรอบตัวตายเคยได้ยินนะถ้ามันเอ้ยมันรอบตัวมาไรละตายเห็นไม่มีหรอกครับไม่มีรอบตัวหรอกมันเป็นไปไม่ได้ทางการแพทย์มันไม่มีรอบตัวมันจะขึ้นเป็นผื่นแต่ยังไงก็ไม่รอบตัวหรอกครับแต่คำก็ให้ลือไงถ้าหากว่าขึ้นรอบตัวมาไรมึงตายเห็นฉะนั้นนี่วิธีนะคนสมัยใหม่อาจจะยังไม่รู้ว่าเป็นเริ่มไปหาหมอหมดหลายตังค์ไม่ต้องเลยครับไปซื้อหมากสักลูกเดียวผ่าปั๊บแงะตำให้ละเอียดเลยตำแล้วใส่น้ำไปหน่อยๆแล้วทาอ๋อแป๊บเดี๋ยวก็หายไม่เกิน 2-3 ครั้งหรอกเดี๋ยวมันก็ยุบเพราะมันแพ้ทางกันอย่าใส่ปูนนะเดี๋ยวมันจะรัดเอาหมากอย่างเดียวเพราะแบคทีเรียตัวเนี้ยมันจะแพ้ของฝาดถ้าหมากไม่มีอะไรก็ได้ที่คิดว่าฝาดน่ะทาเลยหรือมีบางคนเขาใช้ยางฝิ่นเนี่ยทานะครับอันนี้ก็แนะนำคนรุ่นใหม่เพราะว่าของพวกเนี้ยผมผ่านมาหมดแล้วแล้วก็ลองด้วยตัวเองแล้วก็ถามผู้หลักผู้ใหญ่โอ้ผมเคยเป็นเวลาเป็นปุ๊บซื้อหมากเลยป๊าบลูกขึ้นลมพิษทำไงไปหาใบพูมาตำให้แหลกผสมกับน้ำเกลือตำทาเดี๋ยวก็ราบโหไม่งั้นวิ่งหาหมอหมดเป็นพันเจอใบพูผมตอนเด็กๆนี่ผมเป็นบ่อยครับเป็นไหมเป็นบ่อยลมพิษนะแล้วครูรักษาไงย่อเขาจะใช้ใบพูกับน้ำส้มสายชูเห็นไหมแต่ต้องมีใบพูนะครับเดี๋ยวมันก็หายเห็นไหมนี่แหละก็กลับเนี่ยเขาเรียกสูตรโบราณเด็กรุ่นใหม่ต้องรู้บ้างไม่ใช่งั้นก็ไปหาหมอคลินิกโดนละ600-700ไอ้อะไปโรงพยาบาลเนี่ยเพราะไม่ศึกษาฉะนั้นของโบราณดีต้องรักษาไว้บ้างไม่ใช่เราก็เสียตังค์เด็กรุ่นใหม่ลูกเป็นบังเร็วๆออกรถรอฟรีเลยไปหาหมอหวานกูนะครับฉะนั้นนี่แหละเรื่องของศาสนาเราต้องฟังไม่งั้นเราก็จะแยกไม่ออกแล้วเวลาเราไปบอกเฮ้ยอย่ากินยายี่ห้อนี้นะมันมีแอลกอฮอล์กินเถอะบาเบิบอะไรแหมกินไม่ได้เมาทั้งทีเห็นนะก็จะออกรูปแบบนี้กินไปเถอะมันไม่ได้เมาหรอกแล้วถามว่าเนี่ยพูดอย่างเนี้ยหมิ่นไหมของที่อัลลอฮ์และรอซูลห้ามบอกกินได้ล่าสุดมีคนพี่น้องเห็นในเฟซบ้างไหมส่งบัญชีมาใครที่มีดอกเบี้ยเราจะนำเงินดอกเบี้ยของพี่น้องไปทำสาธารณประโยชน์ขึ้นเลยตอนนี้กำลังดังเปิดบัญชีรับดอกเบี้ยไอ้พวกเราก็กลัวเฮ้ยไปเฮ้ยเขาจะได้เอาไปทำประโยชน์พี่น้องรู้ไหมดอกเบี้ยเนี่ยถ้าพี่น้องไปกดหรือไปเบิกเมื่อไรพี่น้องก็บาปแล้วในธนาคารน่ะเพราะคำว่าดอกเบี้ยเนี่ยนบีบอกยังไงคนกินคนให้คนเป็นพยานคนจดบันทึก
หุ้มสาวาอุ่นเท่ากันยกเว้นว่าอาจารย์ไม่รู้ดอกเบี้ยมันมาอยู่ในมือแล้วต้องเป็นหมื่นอย่างเงี้ยเอาไปทำสาธารณประโยชน์แต่ดอกเบี้ยยังอยู่ในธนาคารอยู่เลยไปยุ่งอะไรกับมันจำต้นอย่างเดียวอาจารย์เผื่อฝากเงินไว้ล้านหนึ่งมีดอกเบี้ยอยู่ประมาณ 10,000-20,000 จะทำยังไงกับมันดีไม่ต้องไปทำอย่าไปยุ่งกับมันอัลลอฮ์ฉันไม่ขอยุ่งนะฉันไม่ขอยุ่งฉันฝากเงินเฉยๆไอ้ที่ดอกเข้ามาเรื่องของมันมันจัดให้ฉันเองฉันไม่เกี่ยวต้องปฏิญาณตนแบบนั้นไม่ใช่พะวงไปเช็คเปิดดูเฮ้ยมีดอกเบี้ยว่ะอาจารย์อาจารย์เนี่ยมีดอกเบี้ยฉันกลัวบาปอาจารย์เอาไปหน่อยได้ไหมมันจะให้โตครูเอาก็เนี่ยเคยเล่าอ่ะมีคนเอาดอกเบี้ยมาให้ผมพี่น้องรู้ไหมเท่าไหร่ 900,000ดอกเบี้ยอย่างเดียว 900,000 ไอ้เราก็จะรับแล้วแต่เขาบอกอาจารย์เนี่ยเงินดอกเบี้ยนะนึกในใจภาษาชาวบ้านกูอยากต่อยมึงบอกทำไมวะถ้ามันไม่บอกเราก็กินสบาย 900,000 เฮ้ยถอยปิกอัพเว้ยถอยปิกอัพวลาดบอกดอกเบี้ยใครจะกล้ารับอ่ะถ้ารับมามีโทษ2 อย่าง 1. โดนโทษกับอัลเลาะห์ 2. โดนโทษกับสังคมมันก็ไปลืออาจารย์ยูซุฟรับดอกเบี้ยว่ะงามเลยคราวนี้ที่หลังใครจะเอาดอกเบี้ยมาให้นะอย่าบอกอาจารย์เอ้าให้ตังค์อาจารย์ นี่แบบนี้ไม่ใช่โอ้เล่นบอกดอกเบี้ยเซ็ตสินะครับเอ้าเรามาดูอายะห์กุรอานที่จะสอนในวันนี้นะครับภาษาอาหรับเรียกว่าซูเราะห์อันนะบะแต่บ้านเราเนี่ยจำซูเราะห์นะบะไม่ได้หรอกจำว่าอัมมายตาซาแล้วก็เรียกแค่นี้ด้วยนะที่จริงอะอัมมายตาซาอาลูดไม่เอาอัมมายตาซาดูเรียกครึ่งเดียวอัมมาน่ะคำหนึ่งยาตาซาอาลูนคำหนึ่งไม่เอาคำว่าอาลูนน่ะไม่เอาอะเหลือตอนนี้อ่านซูเราะห์อะไรล่ะอัมมาบางคนก็บอกอัมมายตาซาแต่อาลูนน่ะอยู่ในคำเดียวกันไม่บอกดีเนี่ยเขาเรียกภาษาชาวบ้านแต่ตามหลักการผิดไหมอัมมายตาซาอันเนี้ยผิดเพราะกุรอานต้องอัมมายตาซาอาลูนหรืออัมมายตาซาหรือต้นอัมมานะครับเวลาบอกซูเราะห์นะบะไม่ต้องพี่น้องหรอกผมก็งงซูเราะห์นะบะซูเราะห์อะไรวะโอ้อัมมานี่เองนะครับอ่ะมาดูأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ในซูเราะห์อัมมาเป็นซูเราะห์ที่พูดถึงเรื่องของการถกเถียงของพวกชาวกุเรชมักกะชาวกุเรชมักกะที่เป็นพวกมุชริกเดี๋ยวเขาจะถกเถียงเรื่องอะไรก็เรื่องของวันกิยามะห์นะครับอ้าวดูนะครับใครมีกุรอานอัมมายตาซาอาลูนพวกเขาเหล่านั้นคือกลุ่มชนชาวกุเรชก็จะถามกันถามเรื่องอะไรกันหรือถามเรื่องอะไรอานินนาบาอิลอาซีมถามถึงข่าวข่าวที่มันเรื่องมันใหญ่โตนั่นก็คือเรื่องของวันกิยามะห์มันจะมีข่าวอะไรล่ะที่ใหญ่โตไปยิ่งกว่าเรื่องของวันกิยามะห์เพราะชาวกุเรชในนครมักกะห์หลังจากที่นบีบอกอัลลอฮ์มีองค์เดียวแล้วก็พูดถึงวันกิยามะห์เป็นอย่างนั้นวันกิยามะห์เป็นอย่างนี้พวกนี้ก็ถามกันเฮ้ยวันกิยามะห์จะมีจริงหรอมันก็กลายเป็นข่าวใหญ่สำหรับผู้ปฏิเสธเขาก็บอกอัมมายตาซาอาลูนพวกเขาเหล่านั้นถามข่าวเรื่องอะไรกันคำตอบอานินนาบาอิลอาซีมถามข่าวข่าวที่มันสำคัญก็คือเรื่องของวันกิยามะห์อัลลาซีฮุมฟีฮิมุคตาลีฟูนซึ่งข่าวอันนี้เนี่ยหรือเหตุการณ์วันกิยามะห์เนี่ยถกเถียงกันแบบเฮ้ยไอ้คนนู้นก็เห็นไปอย่างไอ้คนนี้ก็เห็นไปอย่างคือเพราะมันยังไม่เกิดแต่ผู้ศรัทธา
เอ้ยจริงนบีว่าจริงจริงแต่พวกปฏิเสธศรัทธาบอกไงเอ้ยมันจะเป็นไปได้หรือตายแล้วมันก็จบแล้วสิเพราะคนเหล่านี้คิดว่าถ้าตายแล้วก็กลายเป็นดินตายเป็นดินแต่พวกเราเชื่อแบบนั้นไหมไม่เพราะอะไรอ่ะก็เพราะเรามีอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์บอกไงมินฮาขอลักนากุมเดิมดีเดิมทีพวกเจ้ามาจากดินว่าฟีฮานูอีดูกุมวันหนึ่งพวกเจ้าก็จะกลับไปสู่ดินว่ามินฮานุคริยูกุมตารอตันอุครอและวันหนึ่งเจ้าก็จะออกมาจากดินนี่ไงเรามีอายะห์นี้อยู่ในใจเราแล้วเราถึงเชื่อว่าวันนี้เราเกิดมาวันหน้าเราก็ต้องตายเวลาตายเราก็ไปย่อยสลายแบคทีเรียจัดการกับเรากลายเป็นดินหมดเลยจะเหลืออย่างเดียวคือกระดูกก้นกบกระดูกตรงเนี้ยจะเหลือไว้ไม่ย่อยสลายทุกอย่างไปหมดเหลือกระดูกนั่นแหละครับก็มีการขัดแย้งกันแล้วอัลลอฮ์ก็บอกไงกัลลาซายาอัลามูนเอาหน้าเดี๋ยวพวกเขาก็รู้ไม่ต้องห่วงรออีกหน่อยกัลลาซายาอัลามูนรออีกหน่อยแต่คนเราอะเวลาบอกรออีกหน่อยเมื่อไรวะเมื่อไรวะแต่คนศรัทธาอย่างพวกเราที่นั่งเรียนเฮ้ยมาแน่มาแน่เพราะเราเห็นแล้วอัลลอฮ์เล่าในกุรอานแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเป็นจริงหมดเลยอ่ะเป็นจริงหมดเลยก็อัลลอฮ์ก็บอกกัลลาซายะลามูนเปล่าเลยเดี๋ยวพวกเขาก็รู้ซุมมากัลลาซายะลามูนมาเน้นอีกแล้วเอาหน้าเดี๋ยวพวกเขาก็รู้นะครับแล้วอัลลอฮ์ก็กล่าวต่อมาให้คนได้เห็นก่อนอัลัมนัจอาลิลอัรฎอมีฮาดาเราไม่ได้ทำให้พื้นแผ่นดินเนี่ยราบเรียบให้มนุษย์ได้อาศัยกันหรอกหรือดูแผ่นดินเนี่ยอัลลอฮ์ให้เรียบเห็นไหมอยู่กันสบายราบเรียบนี่กุรอานบอกแล้วให้มนุษย์อาศัยอยู่อยู่กันทำมาหากินนะครับแต่ถ้าอัลลอฮ์ให้แผ่นดินอยู่อย่างนี้จะปลูกข้าวยังไงสุดท้ายชาวเขาปลูกข้าวยังไงรู้ไหมก็ทำขั้นบันไดลองไปปลูกข้าวแบบนี้สิมันก็ปลูกไม่ได้นะครับอัลลอฮ์ได้ทำให้พื้นแผ่นดินเนี่ยราบเรียบวันยีบาลาเอาตาดาและทำให้ภูเขาเนี่ยตรึงยึดแผ่นดินไว้ไม่ให้มันเอียงไปเอียงมาเหมือนกับเราปลูกบ้านลองไม่มีเข็มสิเดี๋ยวรู้เราจึงใช้เสาเข็มอันนี้ปัญญาของมนุษย์ก็เอาจากเสาเข็มบ้านแหละมาคิดแต่อัลลอฮ์เนี่ยใช้ภูเขาเป็นเสาเข็มยึดไม่ให้แผ่นดินเนี่ยมันเอียงไปเอียงมาเอียงไปเอียงมาเพราะให้รู้นะครับโลกใบนี้เนี่ยน้ำเยอะกับดินก็แล้วกันน้ำเยอะกับดินถ้าใครไปดูแผนที่โลกนะพวกดินพวกมีหน่อยเดียวมีแต่น้ำไอเราก็ดูว่าเราอยู่สูงลองเราไปดูจากกล้องถ่ายดาวเทียมพี่น้องวันที่อัลลอฮ์พูดสัญญาณวันกิยามะน้ำท่วมโลกแค่ขึ้นมาดูสึนามิมาดูดิตายหนีไหนรอดอ่ะเอาใครบอกตัวเองว่ายน้ำเก่งอ่ะนี่อัลลอฮ์ทดสอบแค่สึนามินะที่ว่ายน้ำเก่งๆน่ะออกไปดำน้ำในทะเลออกจะว่ายน้ำทะเลดำไปวันที่สึนามิมาราบดูแล้วไม่น่าตายตายหมดเลยที่อะไรนู่นน่ะที่เขาหลักพังงาภูเก็ตพังงาแถบนู้นพี่น้องตายกันกี่พันคนตายกันกี่พันคนนั่นพวกเล่นน้ำเก่งทั้งนั้นเลยเพราะคนที่มาลงเล่นน้ำทะเลนี่ต้องว่ายเก่งตายหมดเลยดินมีนิดเดียวแต่อัลลอฮ์ให้พวกเราเนี่ยใช้เป็นที่อยู่อาศัยกันเนี่ยอัลัมนาจอาลิลอัรฎอมีฮาดามีฮาดาก็ให้เราอยู่กันแบบอาศัยกันอยู่ไปวันจีบาลาเอาตาดาและให้ภูเขาเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวดินไว้ไม่ให้โค้งเคงโค้งเคงไม่งั้นเหมือนดูในเรือสิขึ้นมาก็โค้งไปโค้งมาโค้งเพราะไม่มีเสาเราลองอยู่ในเรือดิแต่นี่อัลลอฮ์ให้ดินเนี่ยอยู่บนน้ำดินเนี่ยอยู่บนน้ำแต่ภูเขามันตรึงเอาไว้ไม่ให้โค้งไปโค้งมานี่คือศักยภาพหรือความสามารถของอัลลอฮ์ขอใส่แว่นหน่อยนะครับมองไม่เห็นวะคอลักนากุมเอามาดูอายะห์ที่8วะคอลักนากุมอัสวาจาอัลลอฮ์สร้างพวกเจ้ามาให้มีคู่ครองเห็นไหมคู่ครองก็คือชายหญิงทุกอย่างแหละต้องมีคู่ครองนบีอาดัมมาคนแรกนบีอาดัมจะมีลูกได้ไหมก็ต้องให้แต่ความสามารถของอัลลอฮ์เนี่ยให้เหนือทุกสิ่งทุกอย่างนบีอาดัมเกิดมาโดยไม่มีพ่อไม่มีแม่อาดัมมีพ่อไหมไม่มีมีแม่ไหมไม่มีเอ้าไปดูอีกนบีพนางฮาวาพนางฮาวาเกิดจากใครเกิดจากนบีอาดัมสีโคงแล้วนบีอีกท่านหนึ่งนบีอีซามีแม่แต่ไม่มีพ่ออัลลอฮ์เป่าวิญญาณเลยให้เข้าท้องของพนางมัรยัมสุดท้ายเขาว่าไงนบีมูซาอีซาเป็นพระบุตรใครคือพระเจ้าล่ะนี่คือความสามารถของอัลลอฮ์เดี๋ยวจะมีในกุรอานอีกต่อไปนะครับซูเราะห์อื่นที่อัลลอฮ์จะยกให้เห็นว่านบีอาดัมไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่พนางฮาวาไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่เกิดจากนบีอาดัมจากซี่โครงแล้วนบีอีซามีแม่ไม่มีพ่อแต่พวกเรามีพ่อไหมมีแม่ไหมมีแต่บางทีมีแม่หาพ่อไม่เจอมีไหมมีไม่ได้ยินเลยมีจริงหรือเปล่าบางรายแม่ท้องถามเปาะมันอยู่ไหนบอกไม่ถูกหลายคนเปาะมันชื่ออะไรล่ะไม่รู้เอ็งท้องกับใครจะบอกได้ยังไงอะท้องกับใครเพราะสามคนน่ะก็หาพ่อไม่เจออันนี้กรณีหนึ่งบางคนหาเจอแต่เจอพี่ว่าวเอ้าลูกเอ็งท้องกับใครเนี่ยท้องกับพี่ว่าวพี่ว่าวไหนอุดรธานีเอ้าไม่ได้ซ้องกับบางเซมเหรอไม่เป็นไรเซมขอรับเองเซมก็แอบหลงรักมานานไม่เป็นไรลูกในท้องถึงจะเป็นของนายว่าวแต่บังเซมขอรับเองอ้าวนิก้ากันนิก้านิก้ามีไหมมีบางทีคนเนี่ยท้องกับคนอื่นก็เอามาแต่งกับคนนี้ไอ้เจ้าเบาไม่รู้อ้าวบังเซมก็รับไปมีหลากหลายฉะนั้นโลกใบนี้ดูนะนบีอาดัมไม่มีพ่อไม่มีแม่พนางฮาวาเกิดจากนบีอาดัมจากซี่โครงนบีอีซามีแม่ไม่มีพ่อแต่พวกเรามีหลายแบบยิ่งกว่านบีอาดัมอีกพวกเรายังไงเอาที่เกิดมีพ่อมีแม่บางคนเกิดมาหาพ่อไม่เจอเพราะพ่อหลายคนหรือบางคนหาพ่อไม่เจอแต่พอเจอนู่นอยู่อุดรมันก็มีหลากหลายนะครับอัลลอฮ์สร้างมาเป็นคู่คู่หมดเลยขนาดผลไม้มันยังมีต้องเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเห็นไหมมันก็ปิวมาแล้วก็มาผสมกันผสมยังไงผสมยังไงฮะแมลงพามานี่ขนาดต้นไม้จะออกลูกยังต้องใช้เกสรผสมสบัดสบัดสบัดหรือให้แมลงพามาก็ออกลูกนะครับฉะนั้นพวกเราต้องหาคู่นะอัลลอฮ์สร้างคู่และหาคู่ให้ดีด้วยแต่พ่อแม่จงช่วยหาลูกหาคู่ให้ลูกด้วยนะครับเจอคนดีๆนะรีบไปบอกนะครับ
อ้าวดูต่อมาอายะที่9วะจาอันนาเนามากุมซูบาตาและเราได้ให้การนอนของพวกเจ้าพักผ่อนพี่น้องลองดูสิถ้าเราได้นอนสักนิดนึงเนี่ยขอนิดเดียวอ่ะบางทีตื่นมากระฉับกระเฉงละผมเนี่ยขับรถชอบว่วงนอนอย่างวันเนี้ยว่วงนอนมากพี่น้องต้องใช้เบอร์ดี้เอสเปรสโซ่กว่าจะมาถึงเนี่ยมันอยู่จะฮาวฮาวเอาไงดีเจอสิเบอร์ดี้1กระป๋องยี่ห้อเอสเปรสโซ่ดื่มหมดเลยแม่ตาสว่างเลยเขาเนี่ยมึงเอ้ยอยากจะพูดยันบ่าย2นะครับแต่อัลลอฮ์บอกว่าได้ทำให้การนอนของพวกเจ้าเป็นการพักผ่อนดูอัลลอฮ์จัดมาหมดเลยดูต่อมาวะจาอันนัลไลลาลิบาซาและก็ได้ทำให้กลางคืนเนี่ยปกคลุมเหมือนกับอาภรณ์เหมือนกับเสื้อผ้าเลยฉะนั้นอัลลอฮ์ให้กลางคืนมามืดอ้าวพี่น้องลองดูนะถ้าเราเอาความคิดของเราเวลาเราจะละหมาดเราก็ต้องนุ่งใส่เสื้อนุ่งสโรงนุ่งผ้าถุงใช่ไหมเพื่อที่จะได้ปกปิดไม่เห็นอวัยวะอ้าวพี่น้องถ้าคิดเองเฮ้ยละหมาดตอนกลางคืนไม่ต้องใส่หรอกมีคนเห็นไหมอ้าวหัดยาว่ามีคนเห็นไหมแม่มึงเอ้ยตากระเบ็ดอิชาปิดไฟมันให้หมดกางกงกางเกงในไม่ใส่มาแล้วอัลลอฮ์นี่หน้าอกมายาวอย่างนี้อัลลอฮุอักบัรถ้าเราคิดเองเอ้าเฮ้ยมึงไม่นุ่งได้ไงใครเห็นกูใครเห็นกูอ้าวแต่นี่คำสั่งของอัลลอฮ์ว่าละหมาดต้องใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าเพื่ออะไรเพื่อปิดฉะนั้นกลางคืนล่ะวะจาอันนัลลัยลาลีบาซากลางคืนอัลลอฮ์ก็ให้มืดมิดปกคลุมมองอะไรไม่เห็นเหมือนกันทำไมจะละหมาดไม่ซอใช่ไหมละหมาดอัลลอฮุอักบัรก้มไปก็ไม่มีใครเห็นแล้วละหมาดซ้อไหมไม่ซ้อเพราะอัลลอฮ์และรอซูลบอกว่าคนจะละหมาดจะกลางคืนกลางวันคนเห็นไม่เห็นปิดห้องให้มืดเลยห้องนอนเราไม่มีใครเห็นบังออกไปก่อนฉันจะละหมาดซูรี่ปิดห้องล็อกเลยมีใครเห็นล่ะอันนั้นสูตรที่นบีวางฉะนั้นที่เราเรียนเนี่ยเพื่อจะเรียนสูตรที่นบีนำมาบอกคิดเองได้ไหมล่ะคิดเองไม่ได้คิดเองไม่ได้ขนาดบอกกลางคืนเอ้าเราไม่เอาอะเปลี่ยนใหม่เอาโคนเอาโคนทาให้ทั่วตัวเลยละหมาดซ้อไหมก็ไม่ซ้อนะครับวะจาอันนัลไลลาลิบาซาวะจาอันนันนาฮารอมาอาชาแล้วอัลลอฮ์ก็ทำให้กลางวันกลางวันเป็นการที่จะออกไปทำมาหากินพวกเราเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนี้พี่น้องรู้ไหมเวลามันผิดระบบที่อัลลอฮ์บอกจำให้ดีเลยคนเป็นโรคกันเพราะว่าอย่าไปคิดว่าการที่เรากินอาหารอย่างเดียวเนี่ยมันจะทำมาซึ่งโรคนะแม้กระทั่งการพักผ่อนของเราทำงานไม่เป็นเวลานี่แหละกลางวันอัลลอฮ์ให้ออกหาริสกีกลางคืนเนี่ยให้ไรให้พักผ่อนร่างกายมันก็จะสมบูรณ์แบบแต่คราวนี้ความที่ดุนยามันบีบเราจนกระทั่งมีงานเป็นกะอาทิตย์นี้กลางวันอาทิตย์นี้กลางคืนและสุดท้ายสุขภาพเราเวลาอายุหน่อยเป็นไงมันรวนไงมันรวนเดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวกลางคืนมันอยู่แบบเนี้ยไม่ช้ากับกรอบแต่ถ้าลองปฏิบัติกลางวันนะออกทำมาหากินกลางคืนพักผ่อนให้เต็มที่แล้วกลางวันทำมาหากินนี่นะพี่น้องนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกแต่เราก็เริ่มแต่ว่าอาจารย์ทำงานกลางคืนมันบาปเหรอเปล่าทำได้ทำไปเถอะแต่อย่าลืมนะครับบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเคล็ดลับที่อัลลอฮ์ถึงบอกกับเราว่ากลางคืนให้พักผ่อนนี่โอ้โหทำงานนู่นยันซุโบกลับมาถึงบ้านปราบซุโบก็ไม่ได้แย่เว้ยตื่นที่นู่นบ่ายสอง
อ้าวเดี๋ยวตื่นมาอีกทีเต็มที่เอาออกไปทำงานอีกแล้วเย็น6โมงไปยืนรอรถแล้วนี่พวกทำงานโรงงานดุนยามันบีบหมดแล้วนี่พวกเนี้ยรู้ป่ะผมบอกพวกพี่น้องเลยนะพี่น้องโชคดีมากๆคำว่าโชคดีก็คือเนี่ยหมัดไม่ต้องทำอะไรเลยสิมานั่งกูได้เรียนกูได้กินอ๋อดูหน้าแป้นกันทั้งนั้นเลยไม่มีใครไม่กินเลยนะครับฉะนั้นกลางวันอัลลอฮ์ให้ออกทำงานเอาดูต่อมาวะบานัยนาฟาวกอกุมซาบอันชิดาดาและพระองค์ก็เล่าให้ฟังอีกว่าและเราก็ได้สร้างเหนือพวกเจ้า7ชั้นฟ้าดูมีเสาไหมไม่มีเลยพี่น้อง7ชั้นฟ้านะฉะนั้นตรงเนี้ยใครที่โกงที่นาคนนะใครที่โกงที่นาคนนะบาปเนี่ยเท่ากับ7ชั้นฟ้า7เพ้นแผ่นดินเนี่ยมันมีนะครับตรงเนี้ยบางทีคนปลูกต้นไม้ถ้าข้างบ้านเขาไม่อนุญาตทำไงเนี่ยนี่ฮักกุลอาดัมนะนี่เขตเราพอดีเลยเนี่ยเขตปื๊ดต้นมะม่วงลงป้าบกิ่งออกไปอีกวาหนึ่งเข้าไปบ้านบังเฮมไอ้บังเฮมก็หนักใจแต่พูดไม่ได้ถ้าพูดเดี๋ยวมันทะเลาะรู้ไหมฮักกุลอาดัมแล้วเนี่ยพวกเราบางทีไม่คิดหรอกปลูกต้นไม้ละเอาเขตเอาเขตเล่นเขตเข้าไปอ่ะแล้วก็ไปเล่นแล้วไอ้คนข้างบ้านถามว่าในใจเขาอยากให้มะม่วงเลยมาบ้านเขาไหมไม่อยากเอาเราก็เหมือนกันเอาลองถามสิใครอยากให้กิ่งมะม่วงบ้านอื่นเลยมาบ้านเราเราก็ไม่อยากแต่เดี๋ยวนี้เอาไงอ่ะปลูกเวลาปลูกต้นไม้อยู่ในเขตแต่กิ่งล่ะนั่นแหละพี่น้องบางทีเอละหมาดทุกวันบวชทุกวะทุกจันทร์พฤหัสวันกิยามะเข้าสวรรค์ไม่ได้เรื่องอะไรอ่ะด่าคนก็เปล่านินทาก็เปล่าบ้าแล้วมะม่วงทองดำเราเองเล่นไปอยู่ในที่เขาและเจ้าของก็พูดไม่ออกถ้าพูดแค่ต้นมะม่วงมันก็บอกแหมแค่กิ่งมะม่วงเลยหน่อยก็ทำไม่ได้มันจะเกินไปแหละอ้าวก็นิ่งเงียบมันมีพี่น้องมันมีเนี่ยแบบเนี้ยมีเยอะนะครับฉะนั้นอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้า7ชั้นฟ้าเนี่ยแบบแข็งแรงเลยวะอันซันนามินัลมุอะซิรอติมาอันสัจจายาแล้ววันหนึ่งคืออัลลอฮ์เนี่ยไม่ทอดทิ้งเราอัลลอฮ์ก็มีชั้นฟ้าใช่ไหมฉะนั้นไอ้ฝนเนี่ยมันจะตกลงมาเนี่ยมันจะต้องเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรเมฆมันไม่ได้ลงจากฟ้ามันเกิดจากเมฆแล้วเมฆเกิดจากอะไรดูดิวัฏจักรเวลาความร้อนแสงดวงอาทิตย์ส่องลงมาปะทะอะไรกระทบกับน้ำหรือใบไม้ไอ้น้ำที่มันเกิดมันก็จะขึ้นไปอยู่ชั้นบนเวลาขึ้นไปอยู่ชั้นบนด้วยกับความเย็นมันก็จับตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆเวลาจับตัวเป็นก้อนเมฆก็ลงมาเป็นฝนนั่นแหละวะอันซันนาและเราก็ได้ให้ลงมาอัลมุซิรอติมาอันสัจจายาฝนลงมาจากฟากฟ้าแต่จริงๆฝนมาจากเมฆแต่เราเรียกกันว่าเฮ้ยแม่ฝนตกเยอะเอ้ยฟ้าวันนี้เว้ยนะครับแต่จริงมันมาจากเมฆดูจะขึ้นจากไอไปสู่จับตัวกันจนกระทั่งลงมาเป็นเม็ดถ้าความเย็นมันมากมันก็จะกลายเป็นลูกเห็บอันนั้นความเย็นสูงความเย็นสูงก็ผ่านความเย็นป้าบลงมาเป็นลูกเห็บได้นะครับอ้าวนี่ไงที่ผมกำลังจะบอกว่าบางทีอัลลอฮ์บอกเหตุผลอัลลอฮ์บอกให้น้ำเนี่ยลงมาจากฟากฟ้ามาจากเมฆเหตุผลคืออะไรลีนุคเรียบีฮับเบาวานาบาตาเอาดูนะครับอายะที่15อายะที่15หลังจากที่เราบอกให้น้ำลงมาเวลาน้ำลงมาปั๊บเมล็ดพืชผักต่างๆก็งอกพี่น้องเห็นภูเขาไหมหินทั้งนั้นถ้าเราไปปลูกขึ้นไหม
ต้นไม้แบบนั้นนี่คือความมหัศจรรย์นะเราเห็นบนภูเขาอะมันลองไปปลูกจะใหญ่ขนาดนั้นเหรอแล้วมันขึ้นได้ไงอ๋อหรอพี่น้องผมยังงงเลยต้นมะพร้าวอะมันขึ้นที่บนยอดเขาและอยู่ที่หน้าผาเลยอะผมไปใต้มาไปที่ใต้แล้วก็ไปเขาเรียกอะไรนะไปล่องแก่งอะอบังล่องแก่งที่สตูลอ๋อหรอต้นไม้ติดที่หน้าผาเราก็นั่งมองเนี่ยนะถ้าเราจะทำยังไงนี่ความเดชาของพระแต่ไอ้ต้นไม้พวกนี้มันจะเกิดมันจะต้องมีน้ำกุลุไฮยินมีนั่นมาทุกสิ่งที่มีชีวิตจะมาจากน้ำอ่ะครูสมานมาจากอะไรพูดไม่ชัดเลยทีนี้ทำครูสมานมาจากอะไรมาจากนะหัดย่ามาจากอะไรเห็นไหมอาจารย์อาจารย์อย่าจี้ฉันสิเดี๋ยวมึงสุกเสาที่สองเมื่อไหร่กูไม่มาละไอ้โซ่เนี่ยอัลลอฮ์เห็นไหมทุกอย่างมาจากกุลุให้เย็นมีนั่นมาสิ่งที่จะมีชีวิตเกิดขึ้นโดยปกติต้องมีน้ำมนุษย์จะเกิดยังต้องโอเคเข้าใจตรงกันนะอ้าวอัลลอฮ์ถึงบอกว่าเวลาให้น้ำลงมาจากฟากฟ้าฝนลงมาแล้วลีนุคเรียบีฮีฮับเบาวานาบาตาฮับบันเนี่ยนะครับฮับบันฮาบาเนี่ยแปลว่าเมล็ดพืชแต่ถ้าฮุบบุนเป็นสระอู้หน่อยแปลว่าความรักดูนะคำภาษาอาหรับที่เราต้องเรียนฮาเล็กและกับบาเพียงใส่สระเองถ้าฮับบันแปลว่าเมล็ดพืชถ้าใส่ฮุบบันแปลว่าความรักอาหาเวลาจะรักใครดูสระอันเดียเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วฮุบบุญความรักฮับบุญเมล็ดพืชเขียนเหมือนกันทุกอย่างแค่สระนิดเดียวนี่คือภาษาอาหรับเขียนเหมือนกันเลยนะครับเหมือนเราเจอคำว่าดาคอล่าดาคอล่าแปลว่าข้าวถ้าดูคูณดูสิภาษาอาหรับดาคอล่ามุฮัมมัดอนดาคอล่าฟินไบตี้มุฮัมมัดได้เข้าไปในบ้านแต่ถ้าคำไปเขียนว่าดูคูณเมื่อไรแปลว่ามีเพศสัมพันธ์เพราะเพศสัมพันธ์ก็คือการไม่ได้ยินเลยเห็นไหมแปลว่าถูกเข้าหรือเปล่าดีแล้วแต่จะแปลอะไรกันแล้วแต่พี่น้องดูความมหัศจรรย์ของกุรอานบางอันนะทำไมอัลลอฮ์ถึงบอกคนที่เอาน้ำอสุจิไปวางไว้ในมดลูกซึ่งในอดีตไม่มีหรอกการจะเอาน้ำอสุจิไปวางในมดลูกย้อนไปร้อยปีจะเอาน้ำอสุจิไปวางในมดลูกได้ยังไงนี่ความเหนือชั้นของกุรอานไอ้พวกเราก็คิดว่าคนที่จะมีลูกก็ต้องร่วมหลับนอนถ้าไม่ร่วมหลับนอนจะมีลูกได้ไหมไม่ได้แต่ปัจจุบันไม่ต้องร่วมหลับนอนแค่เอาน้ำสเปิร์มของผู้ชายไปฝากไว้ในมดลูกทั้งนี่ไม่ต้องนอนน่ะก็เกิดเด็กได้อัลลอฮ์ถึงใช้คำว่าเอาน้ำอสุจิไปวางในมดลูกถ้าไม่ใช่ของสามีคนนี้ทำซินาเห็นไหมสมมติผู้หญิงคนหนึ่งมีสามีแต่มีลูกไม่ได้ทำไงเขาเรียกอุ้มบุญจะคำว่าอุ้มบุญไหมก็เอาน้ำอสุจิของใครก็ได้ไปใส่ในภรรยาเราเพราะว่าเรารับไม่ได้ถ้าจะให้ผู้ชายคนนั้นมานอนก็ไปขอน้ำอสุจิของใครก็ได้ที่แข็งแรงให้หมอจัดการหน่อยพี่น้องรู้ไหมคนระดับรวยๆมันมีเราเนี่ยอาจจะยังไม่รู้กันคนระดับรวยๆเขาเอาน้ำอสุจิของต้นตระกูลของพ่อสมมติพ่อเนี่ยรวย
เขากลัวความที่กลัวว่ารุ่นลูกเขาเนี่ยอาจจะมีอะไรนะเป็นหมันบ้างไม่มีลูกได้เขาเอาน้ำอสุจิของพ่อเนี่ยไปฝากในธนาคารโลกเลยนะครับเขาเรียกธนาคารอสุจิการเก็บรักษาน้ำอสุจิใช้เงินหลายล้านทำยังไงล่ะที่จะให้ลูกสะใภ้มีเด็กในเมื่อพ่อตายไปแล้วเกิดลูกชายตัวเองเป็นหมันนี่วิธีการเราไม่เคยรู้กันเลยเขาก็ไปเอาน้ำอสุจิของพ่อที่ฝากไว้คนรวยๆเขามีตังฝากไว้เอามาฉีดเข้ามดลูกลูกสะใภ้ถึงยังไงก็ไม่ใช่สเปิร์มของคนอื่นก็ถือว่าไอเด็กที่เกิดมาก็ลูกหลานเรานี่เขาทำแบบนั้นนะครับแล้วพี่น้องลองนึกภาพเอาก่อนละกันว่าถ้าพี่น้องรวยๆอ่ะพี่น้องจะเก็บไว้ไหมนี่เขาใช้กันแบบนี้แล้วเพราะเขากลัวไงไม่มีลูกหลานสืบสกุลจะทำยังไงคนรวยๆบางทีมีลูกคนเดียวนี่แหละเขาทำแบบนี้แหละอ้าวก็เอาของใครล่ะจะไปเอาของคนอื่นมาเราของป๋าเราสิแล้วป๋าเราไม่ได้มานอนกับภรรยาเรานี่แค่เอาน้ำอสุจิเชื้อเนี่ยสเปิร์มเนี่ยไปวางในมดลูกของภรรยาเราเองมันจะเป็นอะไรไปล่ะนะครับมีจริงๆนะครับลีนุคริยาบีฮับบาวานาบาตาฉะนั้นที่เราบอกน้ำฝนลงมาทำให้พืชงอกเงยแต่ถ้าเราเกิดจากน้ำฝนไหมพวกเราครูสมานเราเกิดจากน้ำอะไรอ่ะดูอายะห์ต่อมาวะยันนาตินอัลฟาฟาเวลาน้ำฝนลงมาแล้วพืชผลงอกเงยแล้วมันไม่ใช่วะยันนาตินอัลฟาฟาก็มีสวนเกิดขึ้นอย่างหนาแน่นเลยเห็นไหมภูเขาอ่ะป่าน่ะใครไปปลูกมีใครปลูกป่ามันแน่นไปหมดเลยก็เพราะน้ำฝนที่อัลลอฮ์ให้มันตกทั้งปีแต่ตามป่าเนี่ยส่วนใหญ่ฝนมันจะลงไงแต่ถ้าแล้งเมื่อไหร่มันก็จะไหม้การที่ไฟไหม้ป่าพี่น้องเรามองบอกโอ้โหหมดแล้วแต่หารู้ไหมการไหม้บางสิ่งบางอย่างที่อัลลอฮ์ทำลายเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ไอเนี่ยเวลาฝนลงมามันจะได้ขึ้นมาใหม่มันจะได้ขึ้นมาใหม่ฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ทำมีเหตุผลทั้งหมดเพียงแต่ว่าเราจะรู้หรือเปล่าเราจะเข้าใจหรือเปล่าทำไมวันหนึ่งอัลลอฮ์ให้น้ำท่วมประเทศไทยเอาพี่น้องลองบอกเนี่ยน้ำเนี่ยเขตริยาดิสุนันเนี่ยจับปลากันหมดแล้วไม่เหลือแล้วแต่อัลลอฮ์ทำยังไงให้น้ำท่วมปลาบ่อไหนเราก็กินได้ถ้าเกิดเราไปเอาบ่อคนอื่นบาปไหมบาปแต่วันที่น้ำท่วมแม่มันมาลอยอยู่ในถุนบ้านเลยเอาจริงๆปลาดุกนี่มาลอยเลยพี่น้องแล้วปลาดุกที่เขาเลี้ยงเพาะไข่มันก็ไปทู่นี่ไงโอ้โหน้ำท่วมไม่ดีเลยน้ำท่วมไม่ดีเลยมันอาจจะไม่ดีบางคนแต่ไปดูพวกหาปลาสิป๋าผมเนี่ยพี่น้องน้ำท่วมชอบโอ้โหถ้าน้ำท่วมแล้วก็มึงเอ้ยป๋าผมเนี่ยเสร็จกูตาไข่น่ะ15ปากอายุ80ยังสนุกกับปลาน่ะน้ำมาโอ้โหยิ้มเลยลูกๆรอสิรอเอาปลาไหนเป็นตัวใหญ่ๆเอามาเชือดเขาเรียกเชือดป่ะทำอะไรทำปลาเค็มเพราะมันเยอะไอ้ปลาไหนที่ออกมาเป็นกระมังไม่ทันเอาทำปลาบูดูถ้าไหนดูนะดมแล้วพอเหม็นจงปลาร้าบ้านผมพี่น้องมะผมก็ไม่เคยน้อยหน้าใครปลาร้าวางเป็นแถวเลยวางเป็นแถวผมนึกว่ามะผมจะกินนะแม่ทำเสียเหนื่อยบนลูกทำไมไม่มาช่วยทำเสร็จแขกมาเที่ยวบ้านนี่ให้ปลาร้าและแขกไม่ใช่จะดีใจนะไม่ใช่จะเสียใจนะให้ปลาร้าอัลลอฮ์นี่แม่เอ้ยขอบใจจังเลยอยากจะกินปลาร้านี่แม่มันดีเหลือเกินอัลลอฮ์
นี่ไงป๋าผมนะถ้าหน้าน้ำนะตะไคร่10ปากถึง15ปากแกะไปสิแม่ไอ้เราก็สงสารกูกลัวงูเหลือมจะรัดไปเอ๋ป๋าออกไปไหนวะไปอยู่ในท้องงูเหลือมไปแล้วละห้ามไม่ได้นะพ่อแม่เนี่ยนะอย่าไปห้ามนะผมเนี่ยนะครับดูแลพ่อแม่แต่สิ่งหนึ่งผมจะไม่ห้ามพ่อแม่อยากทำอะไรทำไปอยากทำอะไรทำไปอย่าไปห้ามเขามันเป็นความสุขบางคนนะอัลลอฮ์มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งพี่น้องผมจะเล่าให้ฟังนะพี่น้องจงรักผู้หญิงรักแม่เหมือนผู้หญิงคนเนี้ยแม่เขาอะหลงชัยยามิชัยแม่เขาหลงชัยยามิชัยแล้วรวยมากแม่น่ะอายุ80กว่าเอาเงินไปให้เอาทองไปให้พี่น้องรู้ไหมผู้หญิงคนนี้เขาไปสัมภาษณ์คุณไม่ว่าแม่คุณเลยเหรอว่าไปหลงดาราไปหลงนักร้องรู้ไหมผู้หญิงคนนี้ตอบไงเขาบอกไม่มีสิ่งใดที่ลูกจะตอบแทนพ่อแม่ได้คือทำให้พ่อแม่มีความสุขเขาบอกแม่อยากให้ให้ไปของแม่หมดเขาก็เลี้ยงแม่ได้เขาบอกมันเป็นความสุขของแม่บ้านปลายมะอยู่มีตังกั้นเหลือเกินพี่น้องรู้ไหมมีคนอยู่บางคนเนี่ยเรียกผมไปเอาเงินน่ะต้องรอลูกไม่อยู่อ่ะอาจารย์มาหน่อยมาหน่อยถามว่าทำไมอ่ะเดี๋ยวลูกมันว่าไอ้เราก็เวลาบอกลูกว่านึกในใจกูจะไปดีหรือไม่ไปดีวะไอ้งานนี่แอบไปหลอกคนแก่หรือเปล่าเราก็กลัวเพราะว่าผมมีแม่ยกอ๋อแฟนคลับผมนะพี่น้องแฟนคลับผมแม้กระทั่งแมวอ่ะอัลลอฮ์ผมนาอูซุบิลลาฮ์ไม่ได้กะตะกับบทนะคุยเพื่อความสนุกสนานมีแฟนคลับคนหนึ่งเขามีแมวเขาทำงานออฟฟิศเขาจะเปิดผมฟังทุกวันเลยเวลาเปิดผมปุ๊บแมวโดดมาเลยอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เลยนั่งฟังมีคลิปไม่ใช่โม้นะครับของจริงเดี๋ยวถ้าใครอยากเห็นจะดูผมเขาส่งมาอาจารย์ไม่ใช่หนูชอบคนเดียวนะแมวหนูก็ชอบอาจารย์อัลโหลเหลืออย่างเดียวสาวๆไม่ชอบเหลือแต่แก่ๆชอบผมก็มีโต๊ะคนหนึ่งอาจารย์มาหน่อยจะบริจาคให้ TM ไม่ได้ให้ผมหรอกนะแต่อาจารย์มาตอนเวลานั้นละลูกออกไปทำงานเอาแล้วกูถ้าลูกมาเห็นว่าไงวะเนี่ยนี่ไงเห็นไหมคนบางคนเนี่ยทำให้ลูกกลัวแม้กระทั่งทำบุญนี่ความสุขของแม่บางคนภรรยาชอบทำบุญสามีห้ามทำบุญอะไรกันนักกันหนาแม้มึงนี่โทรทุกวันเลยนะเวลาอาจารย์คนนี้มาอ้าวทำไงล่ะรอผัวออกไปก่อนเวลาผัวไปก็สลามอะไรกุ้มอาจารย์เร็วหน่อยเร็วหน่อยเรื่องอะไรล่ะครับบริจาค 2,000 เราจะดออาจารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้แหละวันหลังถามทำไมผัวว่านี่พี่น้องเห็นไหมฉะนั้นก็ว่ากันไปเรามาสู่ของเราไปไหนแล้ววะยันนาตินอันฟาฟาก็คือเวลาน้ำฝนลงมาเมล็ดพืชต่างๆก็งอกเงยเวลางอกเงยแล้วก็จะมีสวนเต็มไปหมดเลยเกิดขึ้นกับน้ำนี้นะครับก็เหมือนแหละครูสมานมีลูกกี่คนฮะ4คนเกิดลูกๆเกิดจากอะไรอัลลอฮ์เปลี่ยนดูไอ้เมล็ดพืชจะเกิดก่อนน้ำฝนคราวนี้เอาน้ำฝนไปใส่ในมดลูกภรรยาออกไหมเน่าสิมึงเอ้ยได้ขูดกันแหละแต่ดูมดลูกกระแปกมดลูกจะรับเฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวมันไม่รับล่ะเอาแอลกอฮอล์ฉีดไปสิเกิดไหมครูนะครับอ้าวดูอายะต่อมาที่17อินนายามัลฟัสลิกานามีกอตาแท้จริงในวันกิยามะวันแห่งการตัดสินน่ะอัลลอฮ์กำหนดเวลาแน่นอนแล้ว
แต่อัลลอฮ์ไม่บอกวันกิยามะห์เกิดแน่แต่ไม่บอกญิบรีลมาหานบีท่านนบีรอซูลของอัลลอฮ์รู้ไหมรู้ไหมวันกิยามะห์เกิดวันไหนนบีบอกกับญิบรีลว่าไงอัลลอฮ์คนถามกับคนถูกถามรู้เท่ากันแต่นบีบอกอย่างนึงว่าฉันจะบอกเครื่องหมายเวลามันใกล้วันกิยามะห์เนี่ยมันจะมีเครื่องหมายอะไรแต่เจาะจงวันเลยไม่ได้เจาะได้แค่ว่าวันศุกร์แต่ไม่บอกว่าศุกร์ไหนฉะนั้นวันกิยามะห์พี่น้องรู้รออย่างเดียววันศุกร์แต่ไม่รู้ศุกร์ไหนนะครับยามายูฟะคุฟิซูริฟาตาตูนาอัฟวายายามุนเนี่ยแปลว่าวันยูฟะคุฟิซูรฟาตาตูนาอัฟวายาวันซึ่งจะมีการเป่าอะไรอ่ะเป่าอะไรก็แล้วแต่บางคนก็แปลว่าเป่าสังเป่าแตรเอาว่าเป่าเสียงออกมาก็แล้วกันเป่าเสียงออกมาแล้วพวกเจ้าก็จะมากันเป็นหมู่หมู่อิสรอฟีนมาลาอิกะห์ท่านหนึ่งชื่อว่าอิสรอฟีนเป่าสังแล้ววันนั้นทุกคนก็จะเดินไปที่ทุ่งมะชัรไปเป็นกลุ่มๆ มาจากทางไหนจะทางไหนทั่วโลกไปหมดนะครับจะไปรวมที่ทุ่งมาชัดทุ่งมาชัดเป็นทุ่งแบบไหนเคยบอกแล้วสีขาวไม่มีต้นไม้ไม่มีตูเขาไม่มีอะไรราบเรียบจะเห็นกันหมดเลยลองนึกกันละกันไปยืนกันที่ลานกว้างๆแล้วลานนี้สีขาวหลับตานึกสิเหมือนกับเราดูเหตุการณ์หิมะไปยืนกันสีขาวหมดเลยแล้วไปแบบแก้ผ้าหมดเลยเพราะเราจะใส่อะไรล่ะเพราะไอ้ผ้าห่อกับฟันเราอะมันเปื่อยแล้วเมื่อมันเปื่อยแล้ววันที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาจะไปรวมที่ทุ่งมาชัดจึงไปแบบตัวเปล่าเหมือนวันเกิดตอนเกิดมามีอะไรไหมฮะจ๊ะไม่มีเลยมีสะดือมาเขายังตัดเลยออกมาภาพสะดุบตัดสะดือเราอีกเพราะตอนในท้องเรากินอาหารทางสะดือกินทางปากไหมแล้วก็ตอนนี้ลองจะกินทางสะดือได้ไหมมันไม่ได้กินทางปากนะครับแล้วก็ว่าซุยยิรอติลจิบาลูฟากานัสซารอบาภูเขาที่เคยที่บอกแล้วตึงไว้อะมันจะกระจายมันจะไปว่นไปหมดเลยจบแล้วภูเขาที่ว่าแข็งๆมันจะเคลื่อนย้ายของมันเองกระจงกระจายไปหมดแล้วครับเวลาเล่าอย่างนี้แล้ววาซุยรอตินยิบาลูฟากานัสรอบาอินนาเอาดูต่อมาที่21อินนาจะฮันนามากานัตมิรซอดานรกเนี่ยพี่น้องมันจะรอจ้องเลยจ้องใครมั่งคนที่ปฏิเสธศรัทธามันจ้องเลยอ่ะมันจ้องเขาบอกจ้องเอาใครลิตตอกีนามาอาบามามาพวกทรยศมาอยู่ในนี่มาอยู่แล้วมันจะลากไปแบบไหนพี่น้องรู้ไหมเอาหน้าเนี่ยคว่ำไปกับพื้นแล้วก็ลากลงสู่ขุมนรกตายเห็นตายแต่พวกริยาไม่คนที่มาเรียนที่นี่ไม่คนที่ให้ยำสลัดแล้วก็อะไรข้าวๆนะไส้กรอกข้าวไม่แปลอย่างนี้ได้ทุกเดือนนะครับนรกมันจะคอยสอดส่องเดี๋ยวทำมึงไอ้พวกปฏิเสธศรัทธามันไม่เอาเฉพาะปฏิเสธศรัทธานะพวกน้ำท่อมด้วยพวกน้ำท่อมพวกนินทาด้วยแบบ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 เรื่องชาวบ้านแล้วเล่าถนัดนักที่ของตัวเองแล้วปิดเงียบเนี่ยนรกมันก็เรียกมานี่ก่อนพวกนี้ละหมาดด้วยนินทาด้วยมาก่อนเดี๋ยวนึงมาอยู่สักเดี๋ยวนึงแล้วเดี๋ยวก็ไปให้มาอยู่ก่อนอย่างพวกเราเนี่ยนะก็ขอดูอาอย่าอยู่เลยแต่ผมว่านะพี่น้องจำให้ดีนะ
เราจะบาปอะไรก็แล้วแต่อย่าบาปเรื่องนินทาอย่าบาปเรื่องฮักกุนอาดัมเพราะไอ้บาปทิ้งละหมาดวันหนึ่งเราเตาบัตตัวอัลลอฮ์ยกบาปกินเหล้าวันหนึ่งอัลลอฮ์ยกบาปกินน้ำท่อมวันหนึ่งอัลลอฮ์ยกแต่ไอ้บาปนินทาเนี่ยพี่น้องมันต้องรอคนยกอ่ะมันต้องรอคนยกอ่ะบางทีเราเนี่ย40ปีจนกระทั่งอายุ50เพิ่งสำนึกได้อัลลอฮ์ก่อนซีนาก็ทำอะไรก็ทำมาหมดแล้วเตาบัตตัวแล้วแล้วก็มุ่งหน้าละหมาดครบ5เวลาละหมาดซุนัตมีตังบริจาคพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์ลบหมดเลยอัลลอฮ์ลบหมดเลยแต่ถ้าฮักกุนอาดัมนี่แหละที่นบีถึงเตือนน่ะแล้วก็เตือนอย่างเราแบบอะไรเป็นห่วงคนฆ่าคนมา100ศพตายได้เข้าสวรรค์เห็นมั้ยฆ่าคนเขาอะไรแต่คราวนี้ไอ้เรื่องนินทาเนี่ยมันเอ้ยเพราะเรื่องนินทาเนี่ยมันร้ายแรงมันทำให้คนเนี่ยเสียชื่อเสียงจนกระทั่งอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานอะไรชอบเหรอที่จะกินละมาอาคีฮิไมตาชอบไหมที่จะกินพี่น้องของเจ้าในสภาพที่เป็นศพอัลลอฮ์เปรียบเทียบถึงขนาดนั้นนะครับฉะนั้นนรกยะฮันนัมเนี่ยมันจะรอเลยมาหึมหึมหึมมาอะไรอ่ะยูซุปนะอุสบิลลาห์ไม่เอาเว้ยเอาชื่ออะไรดีในกอดีกว่ามาไอ้กอมาไอ้ขอมาจะเข้าเหมือบอัลลอฮ์ซันนะครับอ้าวดูต่อมาลาบีซีนาฟีอะฮ์กอบาวลาไปอยู่ในนรกสำหรับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะคนที่ยอมมายอมเชื่ออัลลอฮ์อยู่ตลอดกาลนี่แหละวันกิยามะห์คนที่จะอยู่ตลอดกาลคือคนปฏิเสธศรัทธานอกจากปฏิเสธศรัทธายังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ตลอดกาลพี่น้องทำซินาทิ้งละหมาดต่อมาเตาบัตตัวไม่มีปัญหาแต่คนที่ตายขณะทำชิริกทำชิริกหนักกว่ากาเฟรอีกพี่น้องรู้ไหมคนที่ปฏิเสธศรัทธาตายเนี่ยอยู่ในนรกก็หนักอยู่แล้วตลอดกาลแต่คนที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เอาอัลลอฮ์ด้วยเอาสิ่งอื่นด้วยนี่อยู่ต่ำสุดและก็อัลลอฮ์ก็จะไม่อภัยโทษเลยคนที่ตั้งภาคีถามว่าตั้งภาคีไงมีเยอะและเราไม่เรียนเราจะรู้ได้หรือเราจะรู้ได้หรือคำว่าชิริกมีกี่คนล่ะเอาเชือกกันเนะใส่เอวอ่ะพี่น้องเอาเชือกมาม้วนอยู่ที่เอวอ่ะมีกี่คนล่ะมุสลิมที่มีตะกุดอ่ะอยู่ในแขนน่ะมีบางคนเอามาแขวนในอกอีกอันตรายอันตรายนะครับลาบีซีนาฟีฮาอะกอบาพวกปฏิเสธศรัทธาจะอยู่ในนั้นนานเท่านานลายาซูกูนาฟีฮาบาร์ดาวาลาชารอบาพวกที่ปฏิเสธศรัทธาจะไม่ได้ลิ้มรสเครื่องดื่มที่มันชุ่มช่ำชุ่มช่ำอย่างเราใช่ไหมเวลาวันหนึ่งเวลาร้อนๆมาเฮ้ยขอน้ำเย็นมะสักแก้วเถอะขอโคกสักแก้วเถอะรู้สึกว่าหายกระหายคนที่ปฏิเสธศรัทธาอยู่ในนรกเขาจะไม่มีอะไรกินเลยที่มันชุ่มช่ำชุ่มช่ำนอกจากอิลลาฮามีมาวากอสซากอยกเว้นน้ำหนองน้ำเหลืองของชาวนรกเนี่ยชาวนรกไปอยู่กันเต็มหมดเลยแล้วสุดท้ายไอ้น้ำหนองน้ำเลือดที่ออกมาเนี่ยนะครับเราก็จะต้องกินเพราะหิวเวลากินเข้าไปลองนึกเกิดน้ำหนองน้ำเลือดกินยังไงแต่ก็ต้องกินเพราะหิวเวลากินเข้าไปหายหิวไหมไม่โอ้ทรมานพี่น้องอย่าเข้านรกเลยผมเนี่ยถ้าพี่น้องถามว่ากลัวตายไหมกลัวเพราะว่ารู้สึกว่าโดนแน่รู้สึกว่าโดนสาสาน่ะนะโดนครูอาจารย์
ทั้งที่นบีบอกตายนะดีเวลาเราเห็นคนตายอ๋อโลตายเร็วยังเนอะยังหนุ่มเอ้ยมันตายเพอะมันจะได้ไม่ทำบาปไอ้พวกแก่ๆนะตัวแสบเผลอไม่ได้เฮ้ยบ้านนู้นเป็นยังไงวะอ๋อแล้วดูดิถามว่าอาจารย์กลัวไม่กลัวไอ้ที่กลัวตายเนี่ยไม่ได้กลัวเรื่องอะไรกูโดนแน่เพราะเรารู้สิตอนหนุ่มๆพูดให้เสียวกลัวไหมครูสมานกลัวสิฮะกลัวสิกลัวทำไมถึงกลัวกูโดนแน่มาชาอัลลอฮ์วันนี้ใครใจงามจริงแจกเห็นไหมพี่น้องเขายังแจกกันเลยแล้วพี่น้องไม่ทำบุญให้ทีเอ็มพี่น้องจะอยู่ยังไงดูคนเขาเอาของมาแจกเขายังไม่นึกษาอะไรเลยแบกกันมานะจากบ้านแบกเอามาแจกแล้วพี่น้องไม่บริจาคให้ทีเอ็มอาจารย์วันนี้มีคำถามนะอ่ะหมดเวลายังอ้าวอีกอายะห์อ้าวอิลลามีมาวะกอซากอโหอีกหลายอายะห์นี่มีคำถามใช่ไหมครับอ้าวเดี๋ยวดูอีกนิดนึงก่อนให้จบเรื่องนรกก่อนมาดูอายะห์ที่26ยะซาอัมวิฟากอคนที่ปฏิเสธศรัทธาเหมาะแล้วที่จะอยู่ในนรกแบบกินน้ำเลือดน้ำหนองยะซาอันแปลว่าเป็นการตอบแทนเห็นไหมเวลาเราให้ใครให้ของเราจะบอกยะซากัลลอยะซาแปลว่าการตอบแทนยะซากัลลอขออัลลอฮ์ตอบแทนแต่ในกุรอานบอกยะซาอัมวิฟากอมันเป็นการตอบแทนที่เหมาะสมแล้วที่อยู่ดุนยาแล้วไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เหมาะสมนี่แหละคำภาษาอาหรับนะเวลาเราพูดยะซากัลลอยะซากัลลอ2คำที่น่าจะติดนิดหน่อยยะซากัลลอกับอินชาอัลลอฮ์เวลารับปากใครอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับพยายามติดนะเพราะไม่งั้นมันเป็นฮักกุลอาดัมฮัจยาเดี๋ยวบ่ายเนี่ยนะทานอาหารที่บ้านหน่อยนะจานิก้าลูกสาวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไปเกิดเวลาช่วงเที่ยงลูกป่วยต้องพาลูกไปโรงพยาบาลพี่น้องรู้ไหมรับปากเขานะพี่น้องมีความผิดแล้วมีความผิดฉะนั้นเวลารับปากใครให้ลงท้ายด้วยอินชาอัลลอฮ์และอินชาอัลลอฮ์นะไปด้วยนะจนกระทั่งเดี๋ยวเนี้ยหวาดกันละหวาดมีคนโทรมาอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์มาที่บ้านเนี่ยนะอินชาอัลลอฮ์อาจารย์ไม่เอาดูมันบอกไม่เอาเพราะรู้ถ้าอาจารย์บอกอินชาอัลลอฮ์อาจารย์ไม่มาหรอกอาจารย์ต้องบอกกันว่ามาดูกลายเป็นคำว่าอินชาอัลลอฮ์ที่มาจากอัลลอฮ์รอซูลมีค่านี้เดียวแต่ถ้าบอกว่าไปแน่เนี่ยไปดูสิใช่ไหมเอาย่ออามันลองบอกสิเวลาบอกอินชาอัลลอฮ์กูว่าแล้วกูว่าเอาจริงๆลองนัดใครดิอินชาอัลลอฮ์แหมทำท่าขึงขังเลยนะอินชาอัลลอฮ์ไอคนที่บอกกูว่าเหลวเหลวบังคืนนี้อย่าลืมทำการบ้านนะอินชาอัลลอฮ์ฮะ หรือสามีเดะคืนนี้นะลูกหลับแล้วอ่ะอินชาอัลลอฮ์ถ้าอินชาอัลลอฮ์เนี่ยอดพออินชาอัลลอฮ์เนี่ยเขาหลอกเรา อินนาฮุมกานูลายรยูนาฮิซาบาเพราะแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นมิได้หวังว่าวันกิยามะจะไม่มีการสอบสวนเพราะคนเหล่านี้เวลาตายก็คิดว่าตัวเองเป็นดินแล้วไม่เป็นดินไม่เอ้ยไม่นรกนรกอะไรเดี๋ยวกลายเป็นดินเห็นไหมเราจึงเห็นความเชื่อของคนบางคนที่ว่าเฮ้ยไม่มีหรอกนรกนี่คือบางคนนะครับวากัซซาบูบิอายาตินากิซซาบาพวกนี้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานอย่างนั้นเฮ้ยไม่เป็นจริงวันกิยามะห์จะไปรวมกันยังไงนรกจะอยู่ยังไงเรากลายเป็นดินแล้วนะครับคิดแบบนั้นวากุลลาชัยอินอะซอยนาฮุกิตาบาอ้าวจบแค่นี้นะครับจำไว้เลยว่า
อัลลอฮ์บอกทุกสิ่งอัลลอฮ์ได้บันทึกไว้ในลาฮินมาฟูซแล้วจำให้ดีนะอัลลอฮ์บันทึกลูกมนุษย์ทั้งหมดอยู่ในลาฮินมาฟูซแต่อัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์ไปถ่ายมาฉะนั้นบัญชีของเราเนี่ยที่อัลลอฮ์บันทึกไว้ก็คือมี2อันอันที่1ลาฮินมาฟูซที่อัลลอฮ์บันทึกไว้แล้วแต่อีกอันนึงอยู่ที่มาลาอิกะห์เพราะบางครั้งอัลลอฮ์จะเปลี่ยนแปลงของเราในลาฮินมาฟูซอาจจะบอกว่าเราเป็นชาวนรกแต่เวลาในอีกอันนึงอัลลอฮ์เปลี่ยนก็ได้เป็นเรื่องของอัลลอฮ์แต่ในนู้นจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแต่อัลลอฮ์จะให้รู้ว่าเกิดถ้าพวกเราวันหนึ่งมาทวงว่าเอ๊ะอย่างนั้นนู่นไปดูเขาเรียกอะไรไปดูเอกสารใบโฉนดไปดูโฉนดอันเดิมมียังไงอัลลอฮ์เปลี่ยนให้เหมือนกับที่นบีเล่าอีกคืบเดียวอีกศอกเดียวจะเข้าสวรรค์ละสุดท้ายต้องลงนรกอีกคนหนึ่งอีกคืบอีกศอกเดียวจะลงนรกแล้วคือตอนอยู่ดุนยาเนี่ยไอ้วะเนี่ยชั่วอัลลอฮ์ไฮโลเอ้ยอะไรเอ้ยเปิดบ่อนเอ้ยชั่วอายุ70แล้วยังตีไก่อยู่ดูแล้วชั่วไอ้เนี่ยนะมึงสวยเกิดวันหนึ่งจะไปตีไก่เจอกับโต๊ะอิหม่ามเอ็งก็ตีไก่มานานแล้วเลิกบ้างเถอะเปลี่ยนเห็นมั้ยนี่อีกนิดเดียวเนี่ยจะตายอยู่แล้วแต่กลับสำนึกผิดได้ดูได้เข้าสวรรค์ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเป็นผู้หญิงขายตัวถามว่าคนขายตัวนี่เข้านรกไหมแต่นางเอาน้ำไปให้สุนัขนางตายได้เข้าสวรรค์พวกเราเกิดปัญหาอาจารย์เนี่ยเอาพวกข้าวเครื่องอาหารเนี่ยไปให้หมาที่มันวิ่งตามถนนเนี่ยได้ไหมอ๋อแค่กลัวหมาไม่ได้มีอะไรเลยพี่น้องแต่พวกเรากลัวหมากันหน้าดูเลยอัลลอฮ์ห้ามนบีห้ามเรื่องหมาอะไรเรื่องน้ำลายสองอย่าให้หมามาอยู่ในบ้านกอดกันไปกอดกันมานั่นนบีห้าม แต่นี่โอ้โหเห็นหมาตีตายเลยมันเข้าเขตกูมึงอัลลอฮ์กลายเป็นแบบนั้นฉะนั้นอัลลอฮ์กุลลาซะอะไรวะกุลลชัยอินอะซัยนาฮูกิตาบาทุกสิ่งอัลลอฮ์บันทึกไว้ในลาฮิลมาฟูซแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้เรารู้หรอกเราดำเนินตามคำสอนอย่างเดียวแล้วเราจะเข้าสวรรค์เอาติ๊กไว้นะครับอายะห์ที่29วันเสาร์เดือนหน้ามาเจอกันต่ออะคำถามครับครับคำถามฉบับนี้ถามอย่างนี้นะครับการที่สามีบอกอะไรไม่ว่าเรื่องศาสนาหรือเรื่องความเป็นอยู่ก็ตามภรรยามักจะมีข้อโต้แย้งเหตุผลก็คือฉันทำตามพ่อแม่อยู่ตลอดเวลา อันเนี้ยเราจะอธิบายยังไงดีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก่อนอื่นต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราเป็นภรรยาเราเป็นลูกเราต่ออัดต่อพ่อแม่แต่วันใดที่เรามาแต่งงานอยู่กับสามีใช้ชีวิตกับสามีแล้วต้องเชื่อฟังสามีทุกเรื่องขออย่างเดียวว่าเรื่องที่สามีบอกอย่าเป็นเรื่องบาปเท่านั้นอย่าลืมนะครับสามีสำคัญนะภรรยาทำบาปสามีรับสามีต้องรับสองบัญชีของตัวเองและของภรรยาแต่ภรรยาน่ะสามีทำบาปไปเล่นไก่ภรรยาไม่เกี่ยวภรรยาไม่เกี่ยวเพราะเราอยู่ใต้สามีความสำคัญของสามีไม่ใช่ธรรมดานะครับฉะนั้นเวลาเขาบอกอะไรอ๋อไม่เอาอะป๋ามะฉันเคยทำมาแบบนี้ฉันก็ทำแบบนี้ ป๋ามะเราทำอะไรอะอาจารย์ในคำถามนี้เขาเกี่ยวเรื่องศาสนาด้วยนะก็นี่ไงป๋ามะเราทำอะไรมาล่ะถ้ามันไม่ตรงกับคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลอย่างยกกรณี
เธอเนี่ยนะเพราะมันมีปัญหาเกิดขึ้นที่คนคนหนึ่งเหมือนกับผู้หญิงอ่ะ ไปแต่งงานกับคนละกลุ่มอ่ะปัญหาเยอะเวลาสามีเดินตามสุนนะภรรยาไม่เชื่อไม่เอาอ่ะบังเดี๋ยวมะว่านี่โดยเฉพาะภรรยารวยภรรยารวยเนี่ยส่วนใหญ่นะดื้ออาจารย์เขาไม่เข้าใจคำว่าสุนนะหรือเปล่าก็นี่ไงเพราะว่าสามีเนี่ยเวลาจะพาภรรยาไปเรียนไปฟังก็ไม่ไปไม่ได้เคยฟังจากปากครูมันได้ยินคำว่าสุนนะแล้วมันแสลงหูไม่เข้าใจมีเยอะอาจารย์จะทำยังไงเนี่ยผมชวนภรรยาไปละหมาดอีดที่มุซอลลาภรรยาบอกไม่ไปหรอกบังมะเขาให้ไปละหมาดที่สุเราเนี่ยสุดท้ายสามีก็ไปละหมาดที่หนึ่งภรรยาไปละมีแล้วแล้วก็บางทีภรรยาละหมาดที่หนึ่งละหมาดมุซอลลาสามีไปละหมาดที่สุเราก็มีนี่แหละเวลาจะแต่งงานกับใครน่ะจูนกันด้วยเวลาไม่จูนไม่อะไรมันยากและยิ่งถ้าไปได้คนมีกระตังนะนี่พูดถึงนะไอ้ที่คนมีกระตังแล้วเชื่อฟังสามีมันมีแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่เชื่อฟังหรอกถ้าบางจนมีคนคนหนึ่งเป็นโต๊ะครูดูดิให้โต๊ะครูขึ้นไปซ่อมหลังคาเคยได้ยินไหมโต๊ะครูน่ะจนแต่บ้านภรรยาน่ะรวยวันหนึ่งให้โต๊ะครูขึ้นไปซ่อมหลังคาแล้วก็คิดดูอายุ50มันจะให้ปีนบ้างกันนั่นปีนหน่อยสิไปจ้างคนมาทำไมอ่ะแค่ซ่อมหลังคาพี่น้องนำไปสู่การหย่าร้างเลยดูอ๋อไปเรียนยันเมืองนอกกลับมามันจะให้ปีนหลังคาบางล้อบางเซมบางมัดมีตังเยอะแยะแล้วบางล้อจะทำอะไรอ่ะตกงานนะดิไอ้กับผัวทำไมอ่ะมึงจะเป็นโต๊ะครูเป็นโต๊ะอิหม่ามกูไม่สนกูรวยกว่าตายนี่ข้าพัทยาใช่อ่ะโต๊ะครูจ่ายเขาเวลาขึ้นไปซ่อมหลังคาเนี่ยโต๊ะครูถ้าสมมติขึ้นไปซ่อมหลังคาจริงๆนะครับต้องนุ่งผ้าขาวม้าขึ้นไปครับอาจารย์ถ้านุ่งผ้าขาวม้าขึ้นไปไอ้คนที่บ้านมันได้ดูเราคนข้างบ้านฮัลโหลเดี๋ยวก็คนข้างบ้านแอบดูจะทำไงอ่ะว้าวงามเนี่ยดูสุดท้ายพี่น้องรู้ไหมเรื่องเนี่ยเรื่องจริงกลายเป็นปัญหาเลิกกันเลยไอ้ซ่อมหลังคาเนี่ยเรางงเลยมันเป็นไปได้ยังไงจากซ่อมหลังคาเวลาสามีไม่ขึ้นก็กลายเป็นพูดกันไปพูดกันมาแค่นี้ไม่ได้เธอใช่มันเริ่มต่อความยาวสามนำไปสู่การเลิกเพราะซ่อมหลังคาและไอ้หวังมันจะทำอะไรอ่ะมันอยู่ในตำบลมันรับจ้างมุงหลังคาปูหลังคาไม่เรียก500บาทก็จบแล้วดูโตครูขึ้นหลังคาหน่อยนะโอ้โหไอ้นี่ก็แปลเป้าสอนหนังสือกูต้องขึ้นหลังคาด้วยหรอวะต้องดูด้วยหล่อโต๊ะครูขึ้นหลังคาย่ออามันลองดูที่ครูเราอิมแหมอย่างนี้กูไปเรียนวิศวะก็ได้เทคโนก็ได้ไม่ต้องไปเรียนไคโรหรอกนะครับฉะนั้นภรรยาต้องต่ออัตต่อสามีขนาดจะบวชสุนัตยังต้องขออนุญาตเลยคำสำคัญขนาดไหนภรรยาอยากจะทำเรื่องศาสนาโอ้ซึ่งวันจันทร์วันพฤหัสฉันจะบวชแต่ไม่บอกสามีได้ไหมไม่ได้ต้องบอกเพราะอะไรเดี๋ยวเกิดสามีอยากต้องการใช้บริการขึ้นมาใครจะไปแน่ล่ะเกิดไปทำงานกลับมาตอนเที่ยงแม่เห็นเด็กพาณิชย์กระดุมจะหลุดไม่หลุดมันวับวูบวับกลับมาถึงบ้านเธออืมบังเนี่ยบวชมา3 โมงเย็นแล้วกูบอกมึงเหรอให้บวช
เปล่าจะบวชอ้าวครูสมานฉะนั้นให้รู้นะขนาดบวชสุนัตยังต้องขออนุญาตสามีออกนอกบ้านก็ต้องขออนุญาตไม่ใช่พี่น้องรู้ไหมนี่ความบกพร่องชนิดหนึ่งอยากเป็นภรรยาที่ซอแล้วนะขออนุญาตสามีด้วยเวลาออกนอกบ้านจะไปตลาดก็บางเดี๋ยวจะออกตลาดนี่ไปตระแตะแตะที่ไหนไม่รู้สามีไม่รู้เลยจริงออกไปเรื่องดีแค่ไปซื้อของไปอะไรแต่ถ้าเกิดหนุ่มมาจีบอ่ะทำเราไม่ได้ฟันหล่อจมูกเหยินตาบอดจะได้มีถ้าเราโอ้โหมานี่กะเต็มหน้าเลยอย่างงั้นที่มันเดินไปไหนเราก็สบายใจแม่ไม่มีใครชอบมันหรอกแต่นี่ออกไปโอ้โหแว๊บแว๊บแว๊บปากนี่แดงแล้วถามว่าเกิดบังล้อมาชอบทำไงอ่ะสามีเครียดอีกแล้วเห็นป่ะล่ะที่เขาฆ่ากันน่ะที่แทงกันน่ะให้เห็นไปคำถามต่อไปคำถามต่อไปก็คืออย่างนี้อาจารย์คงจะต้องทำความเข้าใจกันหน่อยนะครับคำถามอย่างนี้อาบน้ำละหมาดล้างมือแล้วเอาน้ำบ้วนปากหรือล้างแขนก่อนซุนนะห์นบีเนี่ยนะขั้นตอนล้างมือน้ำรองแล้วก็ล้างมือพร้อมๆกันแล้วก็ทำแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาน้ำบ้วนปากพร้อมเอาน้ำใส่จมูก3ครั้งหลังจากนั้นก็มาล้างแขนใส่จมูกสูดด้วยใช่ไหมก็ทำเท่าที่ทำได้ถ้าสูดแล้วสำลักตายก็ไม่ต้องสูดแย่เข้าไปดูเพราะว่าในหลักการเนี่ยมันมีการสูดแค่ละอองน้ำสูดละอองน้ำแล้วเราฝึกกันเหรอก็พวกเราบางทีไม่เป็นเอามาเป็นกองเลยมึงเอ้ยแม่กูไม่ละหมาดมาแล้วอะไรวะโอ้โหจะละหมาดทั้งทีสมองกูแทบพังไอ้ถ้าคนเป็นไม่มีปัญหานี่โอ้โหเวลาฟังโต๊ะครูบอกอาบน้ำเอาน้ำบ้วนปากสูดเข้าด้วยถ้าไม่อธิบายบ้วนปากเอามาอีกกองนึงลองนึกดูหงายตรงนั้นแหละไม่ต้องละหมาดแล้วฉะนั้นถ้าทำสูตรน้ำเป็นก็สูตรถ้าสูตรไม่เป็นก็แย่เข้าไปเอาให้มันเข้าไปในโพรงจมูกกันแล้วกันแย่นี่หมายถึงเอานิ้วแยงใช่ไหมก็ทำยังไงให้มันเข้าอ่ะเจ้าอยากแย่ก็ได้ไปเข้าอาจารย์ต้องอธิบายเลยแย่ยังไงก็แย่เข้าไปแยงแย่ครับให้มันเป็นพิธีพอเราสูตรไม่เป็นพอถ้าสูตรไม่เป็นสำลักขึ้นมากลายเป็นเข้าโรงพยาบาลอีกอาบน้ำละหมาดวันหลังกลัวแล้วแต่จานฉันอาบน้ำละหมาดไม่ได้หรอกต้องแต่ยามุมเพราะมันมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งสูตรน้ำแล้วสูตรยังไงก็สูตรละอองน้ำเองให้มีรอยๆที่มือแล้วมันเป็นเลยเงี้ยโอ้โหแหมมันยากถ้าใครทำได้ดีฝึกไม่เป็นไรฝึกได้ฝึกได้แล้วก็ฝึกได้กี่คนล่ะแค่ให้ละหมาดยังยากเลยแหมไปฝึกสูตรน้ำอีกมาชาอัลลอฮ์อ่ะเข้าใจยังเข้าใจนะล้างมือบ้วนปากพร้อมนะไม่ใช่แยกกันนะในตัวบทหะดีษกลางทำนะบ้วนปากพร้อมใส่ไม่ใช่บ้วนปากไปก่อน3แล้วเอาน้ำใส่จมูกมาอีก3ไม่ใช่แบบนี้นะอ่ะให้ละเอียดหน่อยให้จบหน่อยแล้วเรื่องอาบละหมาดให้หน่อยเราก็งงสิเวลาเอาน้ำบ้วนปากใส่จมูกแล้วใช่ไหมก็ล้างหน้ากี่ครั้งครั้งเดียวได้ไหมครั้งเดียวมาหากำลังครั้งเดียวได้ไหมได้ไหมได้สองครั้งได้ไหมได้สามครั้งอย่าบอกว่าได้สามครั้งใช้คำว่าดีหนึ่งครั้งได้สองครั้งได้ถ้าสามครั้งดีเพราะนบีจะทำเป็นประจำคือล้างหน้า3ครั้งแต่มีบางครั้งเคยทำครั้งเดียวบางครั้งเคยทำ2ครั้งแต่ส่วนใหญ่นบี3ฉะนั้นเวลาเขาถามล้างหน้าครั้งเดียวได้ไหมได้2ครั้งได้ไหมได้ถ้า3ครั้งดีอย่าบอกได้ นะครับหน้าก็คือนี่แค่หน้าผากรู้จักหน้าผากไหมแม่หน้าผากกว้างไม่มีปัญหาขออย่าหัวล้านเขาเรียกเอาตามปกติว่าหน้าผากขนาดไหนอะที่หน้าผากคนนี้บางคนนี่ทรงแมนจูรู้จักแมนจูไหมถ้าใครดูหนังสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหล้างหน้ามา
พับนี่เลยลากันนี่อาจารย์หน้าผากของเรามาครึ่งหัวเหรอหน้าผากแค่ไหนโอ้โหล้างซะอย่างกับดวงจันทร์มานวลมาเลยเอาแค่หน้าผากและกระติ่งหูและกระใต้คางแค่นี้ไม่ใช่ล้างปั๊บนี่เลยไอ้นี่เขาเรียกว่าเยอะเยอะอย่าเยอะนะครับรู้แล้วนะล้างแขนถึงข้อศอกอ้าวดูเลยได้ไหมฮะเลยได้ไหมอ้าวดูเนี่ยบางอันศาสนาเนี่ยพี่น้องถ้าเราไม่เรียนเราจะไม่เข้าใจบางอันเกินไม่ได้บางอันเกินได้นบีให้ล้างข้อศอกแต่มันไปมีหะดีษนึงใครที่ล้างเกินขึ้นมามันก็ทำให้มีนูรัศมีเพิ่มวันกิยามะห์อุมมะห์นบีกับอุมมะห์นบีอื่นจะแตกต่างกันเรื่องนี้แหละนบีให้ล้างแค่ข้อศอกนี่กฎกติกาในกุรอานบอกแต่นบีทำเกินซอฮาบะเคยทำเกินอย่างเงี้ยเกินอย่างเงี้ยได้ไหมได้เนี่ยเกินแบบเนี้ยให้เกินได้แต่เอาใหม่เกินล้างหน้าขอซะสี่วันนี้ขยันขอซะเจ็ดได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมนี่เกินไม่ได้ถ้าเกินอย่างงี้บดอชแปลว่าอะไรนั่นแหละครับแปลกันเองถ้าผมแปลเดี๋ยวมีคนมาด่าในเฟซอีกจกลงนะเวลาล้างหน้าเสร็จแล้วล้างแขนเสร็จแล้วก็เช็ดศีรษะเอามือไปถูกน้ำลูบปื๊ดถึงท้ายทอยย้อนกลับมาลากลงมาเช็ดหูอ้าวลองทำสิครับเดี๋ยวกลับไปบ้านทำไม่ถูกอ้าวตั้งเลยนะครับเวลาตั้งแล้วปื๊ดแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็ลากลงมาแล้วก็เช็ดหูกี่ครั้งครั้งเดียวขอสัก8กับมันดีอ่ะมันดีก็อย่างอื่นทำ3อ่ะฮะอย่างอื่นทำ3อ่ะนี่ไงถ้าเราไม่ดูเวลาเช็ดศีรษะนบีเช็ดกี่ครั้งเอาดูครั้งเดียวนบีปาดนี่1ไปแล้วย้อนกลับมาอีกแล้วก็ลากลงมาอัลโหมันเอาตามนบีตามนบีอาจารย์ขอเล่นได้อย่างนี้ได้ไหมลองนึกถึงวันกิยามะห์ไอ้ตรงนี้เนี่ยดำไอ้ตรงนี้มีแสงมาโผล่มาอย่างก็ไฟฉายอุมมะห์นบีเนี่ยเวลาเช็ดศีรษะวันกิยามะห์มันจะมีนูรัศมีสว่างสวยทั้งศีรษะไอ้นี่มาหย่อมนึงใครวะไอ้เซมนี่วะรู้เลยนี่แสดงว่าตอนอยู่ดุนยาอาบน้ำแบบนี้ชัก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 นี่ไม่มีใครเขาทำกันแบบนี้เป็นความเข้าใจผิดที่ถูกสอนกันมาไม่มีอุลามะคนไหนเขาทำแบบนี้หลังจากนั้นเวลาเช็ดศีรษะเสร็จแล้วก็ไปล้างเท้าไม่เช็ดคอหรอฮะคอไม่ต้อง นะครับคอไม่ต้องไว้ก่อนเอาตามที่นบีบอกแค่ก็เช็ดอะไรแล้วก็ไปล้างเท้าขวากี่ครั้ง8หรือ9 3ล้างเท้าซ้ายเท่าไหร่3นี่เห็นมั้ยใครลองกล้าสิลองกล้าหน่อยล้างสัก5ล้าง1ไม่มีปัญหาล้าง2ไม่มีปัญหาล้าง3ไม่มีปัญหาลอง4ดูสิลองดิลองเหมือนกับนบีซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาวันนี้ขยันเอามันสัก100นึงซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาตอนสุญูดเอาสิเอาไม่ได้นบีสอนแค่3ต้อง3ส่วนจะดออะไรก็ว่าไปแต่คำกล่าวซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาในสุญูดต้อง3แต่จะดออย่างอื่นในสุญูดไม่มีปัญหานบีทำใช่ครับครับล้างเท้าเนี่ยต้องใช้มือเอานิ้วซ้ายเนี่ยชัยไปในซอกนิ้วเท้าหรือเปล่าครับก็มีการเขาเรียกสางมือเนี่ยมี2แบบถ้าสางมือทำอย่างนี้วิธีการแต่ถ้าสางนิ้วเท้าให้ใช้นิ้วไม่ต้องอย่างนี้นะแหมถูอย่างนี้เลยตกน้ำอะไรมาเนี่ย
ลากขึ้นลากขึ้นลากขึ้นพอแล้วผมเคยเห็นวัยรุ่นนะครับเขาไม่ใช้นิ้วเลยครับเขาใช้เท้าเนี่ยแกว่งไปที่ก๊อกปืดปืดปืดสามปืดไม่หลังเขาไม่ดีคือเราก็ต้องเข้าใจเพราะพวกที่แกว่งเนี่ยคือหลังไม่ดีอาจารย์มุสลิมบอกเอาไปรำที่ก๊อกเอาเท้าไปรำที่ก๊อกก็เพราะว่าอะไรล่ะก็หลังเขาไม่ดีเราต้องเนียดดีไงโอ้ยวัยรุ่นเขาก้มไม่ได้เว้ยพอเวลาเราเนียดถึงแม้ว่าเวลาเราเนียดคนอื่นในแง่ดีนะอัลฮัมดุลิลละเฮ้ยวัยรุ่นทำไมอ่ะเวลาเปิดก๊อกเอาขาแหว่งเลยอย่าไปว่ามันหลังมันไม่ดีเอ็นมันไม่ดีเล่นบอลมามาเล่นบอลมาจ้าครับผมเคยเห็นบางคนนะครับเวลาล้างหน้าเนี่ยปกติเราต้องรองน้ำใช่ไหมใช่ครับวักมาที่หน้านะครับแต่มีบางคนที่ผมเคยเห็นนะครับรู้สึกจะเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาไม่วักน้ำนะครับเขาจุ่มน้ำแล้วก็เอามาเช็ดที่หน้าเขาจุ่มคือที่ก๊อกเนี่ยแทนที่จะวักเขาไม่วักเอาให้มือเปียกมือเปียกแค่มือเปียกแล้วก็มาลูบที่หน้าเนี่ยอย่างนี้มันจะทั่วหรือฮะอาจารย์ไอ้ลูบเนี่ยทั่วอันนี้พวกตะยามุม คงเขาคงเข้าใจผิดนะเพราะน้ำนะเขาให้ล้างแต่ไอ้มารูปๆเนี่ยเขาเรียกตะยามุมมันเขาคิดว่าตะยามุมด้วยน้ำอ่ะนะมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นต้องเอาน้ำมาล้างหน้านะครับมากน้อยอะไรก็ต้องต้องทำแบบนั้นจากครับที่อาจารย์บอกว่าในบีบอกสัญญาณกิยามัตอันหนึ่งก็คือว่าจะมีผู้หญิงเนี่ยมากกว่าผู้ชายครับที่นบีบอกเนี่ยหนึ่งในห้าสิบเรื่องไงฮะใช่ครับใช่ครับตอนนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าสำหรับผู้ชายเนี่ยให้มีได้ถึงสี่ถ้าสมมติเราไม่มีถึงสี่เนี่ยผู้หญิงก็จะอยู่ร้างกันมากมายอยู่ค้างกันมากมายเพราะฉะนั้นผมว่าอาจารย์มีสองเนี่ยถูกต้องนะพวกผมจะมีหนทางที่จะอาจารย์ช่วยพูดว่าจะทำไงพวกเราได้มีเพิ่มขึ้นจากหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เนี่ยอาจารย์ช่วยหน่อยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอย่าเลยอย่าคือไม่จำเป็นอย่าชีวิตนี้อย่าดีกว่าผมยกตัวอย่างถามคนขายของดูดิคือแค่เรียกชื่อผิดเราก็ซวยแล้วพี่น้องรู้ไหมคืออย่าริถ้าคนที่บ้านพออภัยให้ก็ริไปเถอะอาจารย์พูดเหมือนเข็ดแล้วเอาอย่างเงี้ยพี่น้องรู้ไหมคนเรามันก็ต้องมีผิดพลาดใช่ไหมแค่เรียกชื่อผิดเองไม่ต้องกินอะไรแล้วมึงไปทอดไข่เองเหอะสมมุติอีกคนหนึ่งเรียกเธออีกคนหนึ่งเรียกหนูไอเราเคยเรียกคนนี้เดี๋ยวเธอทอดไข่ให้หน่อยนะพลาดหนูทอดให้หน่อยครึ่งชั่วโมงแล้วไข่ยังไม่สุกอีกเหรอเปล่านอนคุ้มโปงอยู่นู่นนี่แค่เรียกชื่อผิดอย่าละสี่มึงเอ้ยผิดเห็นก็มีทางเดียววิธีการใครมีภรรยาสี่คนเธอให้มันหมดเลยเธอซื้อเสื้อกับสี่ตัวเลยเหลืองสี่ตัวใส่ไปบ้านนู้นมาบ้านนี้เขาก็ได้ว่าเสื้อตัวเดิมมันมีโต๊ะครูคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วเป็นโต๊ะครูดังเขามีภรรยาสี่คนพี่น้องรู้ไหมเขาทำไงสี่บ้านเขาซื้อเสื้อเหมือนกันหมดเลยออกจากบ้านนี้ใส่สีเหลืองไปใช่ไหมสมมติกับกางเกงสแล็กเวลาเขาไปที่หนึ่งกลับมาก็กางเกงสแล็กเสื้อเหลืองอ๋อตัวเดิมก็ขอร้องยาครับแค่เรียกชื่อผิดยังไม่ได้กินข้าวไข่เจียวเลยรอไปเถอะไข่เจียวไปไหนไปเปิดห้องดูคุณโป่งอ้าวไม่ได้ทอดเหรอดีเพื่อนไม่จั่วกลับมาก็ไปให้หนูทอดสิไอ้นี่มันเธอทอดไม่เป็นหรอกงามไหมงามไหมอาจารย์อย่าริเตือนละเตือนจากผู้มีประสบการณ์จ้าครับครับคำถามต่อไปนะครับครับนบีบอกว่าจงกล่าวคำว่าลาฮาลวะลากุวะติลาบิลลาห์ให้มากๆเพราะนั่นเป็นขุมทรัพย์หนึ่งในบรรดา
คุมทรัพย์ในสวนสวรรค์ที่นบีบอกให้กล่าวลาฮาวลากูติลาบิลมากๆเนี่ยมันเป็นคุมทรัพย์ในสวนสวรรค์เนี่ยอาจารย์แล้วก็ไม่คำว่าลาฮาวลากูตะอิลลาบิลละพี่น้องรู้ไหมคำแปลว่าอะไรฉันนี่ไม่มีอำนาจอะไรเลยเป็นการยอมรับอัลลอฮ์องค์เดียวและจะไม่ได้เข้าสวรรค์นี่ไงลาฮาวลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาไอ้ที่กินอยู่เนี่ยอัลลอฮ์ให้ไอ้ที่เดินได้เนี่ยอัลลอฮ์ให้ไอ้ตาที่มองได้เนี่ยอัลลอฮ์ลาฮาวลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาไม่มีอำนาจใดๆเลยนอกจากอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ให้เราแค่นิดเดียวเองดูสิอัลลอฮ์เก็บสายตาทำอะไรได้ตาเราทำไมเราให้บอดทำไมอ่ะถ้าเรารักษาเองได้คนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็ตัวเราเป็นทำไมอ่ะดูดิกระไดกว่าบ้านเราเตะทำไมผมนี่รถผมเปิดมาก้มไปเปี้ยงมุมประตูอ๋อพี่น้องแทบจะนอนเออดูดิรถตัวเองเปิดมาชนเปี้ยงมันก็มีนั่นแหละฉะนั้นคำว่าลาฮาวลาวะลายอมแล้วจ้าภาษาบ้านๆยอมแล้วยอมแล้วจ้านั่นแหละลาฮาวลาลองทำท่าสิมะอามันยอมแล้วจ้าผัวจะเตะยอมแล้วจ้าลาฮาวลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาห์นั่นแหละครับแล้วบางทีผมก็เคยได้ยินว่ามีต่อด้วยลาฮาวลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาฮินะอะลียินอะซีมก็ว่าอันเดียวกันนะครับอะซีมก็คืออัลลอฮ์นั่นแหละนามชื่อของอัลลอฮ์นะครับก็ลาฮาวลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาก็โอเคลาฮาวลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาฮินอะลียินอะซีมอาจารย์ครับหมดเวลายังมันมีที่อยู่แปลงนึงนะฮะครับเจ้าของที่เขาปลูกต้นมะม่วงไว้เต็มเลย อันนี้แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเจ้าของที่ก็ยกแปลงที่แปลงนี้ให้กับทายาท อันนี้ในหลักอิสลามเนี่ยต้นมะม่วงเนี่ยมันถูกยกไปโดยอัตโนมัติหรือเปล่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมถ้าอาดะเนี่ยอาดะแปลว่าขนบธรรมเนียมเป็นที่รู้กันว่าทายกที่ไอ้ของที่อยู่บนที่นั้นก็จะไปทั้งหมดโดยเป็นปกติถ้าเข้าใจแบบนั้นก็ถือว่าเป็นทั้งหมดแต่ถ้าเขาบอกว่ายกที่ให้แล้วมายกต้นมะม่วงก็ต้องตัดต้นมะม่วงแล้วใครจะมาขุดไปล่ะในคนอื่นเขาปลูกไว้ป่าคือหมายความว่าป๋าเนี่ยปลูกต้นมะม่วงไว้เต็มเลยคนรับมรดกเอาที่นี้ของคนนี้ที่นี้ของคนนี้นั่นหมายความว่าอะไรที่อยู่บนที่นั้นก็เป็นของคนนั้นไปยกเว้นบางกรณีที่ตรงนี้ยกให้แต่บ้านน่ะยกให้น้องอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมีแบบนี้แต่เขาจะต้องมีเงื่อนไขต่อท้ายไอ้ที่แปลงเนี่ยนะให้ไอ้นี่มึงนะแต่บ้านเนี่ยให้น้องนะให้น้องอยู่ไปก่อนบางทีเขามีวงเล็บแต่ถ้าไม่ใช่วงเล็บไม่มีวงเล็บทุกอย่างก็คือไปหมดเลยครับทุกคนเวลานะก็ขอดุอานะครับให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะ